ท่านครับวันนี้นะครับขอนำเสนองานวิชาการซึ่งอาจจะยาวไปนิดนะครับ2 ชั่วโมงกว่าโดยดร.อาสาคำพาสถาบันไทยศึกษาไทยคดีศึกษานะครับท่านได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายชนชั้นนำของไทยนะฮะตั้งแต่ช่วง2495เรียกว่าช่วงจุดสิ้นสุดคณะราษฎรเป็นการสร้างเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์นะครับโดยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปรากฏการณ์พฤษภาธมิน35นะครับก็จริงๆเนี่ยคงจะน่าสนใจมากว่าเครือข่ายที่เขาเรียกกันว่า Network Monarchy เนี่ยคือเครือข่ายในหลวงนะบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ความหมายสั้นๆก็คือว่าการสร้างบารมีของรัชกาลที่9นะหรือระบอบที่เราเห็นกันปัจจุบันนี้ว่ามีใครเป็นเครือข่ายบ้างเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่คนครอบครัวเดียวแน่ๆแล้วเครือข่ายที่เข้ามารู้จักร่วมรับรู้จงรักภักดีและก็ร่วมกันบริหารอำนาจภายในประเทศนั้นนะก็วันเวลาที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็มีหน้าใหม่เข้ามาบ้างกระจายกันออกไปบ้างหดตัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยใครเป็นใครเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องมีน่าสนใจนะท่านที่มองว่าสถาบันกษัตริย์ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีอะไรเลยท่านก็ยังอยู่ของท่านอย่างนั้นนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกเครือข่ายเนี่ยรวมถึงกองทัพรวมถึงกลไกข้าราชการรวมถึงฝ่ายกฎหมายรวมถึงนะคนที่มีเชื้อสายเชื้อพระวงศ์อะไรอย่างนั้นนะครับก็ลองไปดูนะครับงานวิชาการเนี่ยเปิดให้พี่น้องได้รับฟังผมบังเอิญผมไปดูแล้วเนี่ยนะครับที่บางสถานีที่แนะนำเอาไว้เนี่ยคนดูแค่ 2-3,000 อย่างเงี้ยนะครับเสียดายว่างานวิชาการซึ่งเป็นหลักยืนยันว่าทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกก้อนเนี่ยนะมันต้องมีการรวมตัวทั้งสิ้นละอย่างพรรคการเมืองนะครับอย่างกลุ่มประชาชนกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการรวมเนื้อรวมตัวกันนะครับเป็นเครือข่ายจะเล็กจะใหญ่ก็ว่ากันไปแต่เครือข่ายชนชั้นนำของไทยนั้นนะครับควรจะติดตามฟังแล้วก็เอามาจับตามองดูซิว่านะหลังจากพฤษภาธมิน35มาแล้วเนี่ยเกิดปรากฏการทักษิณชินวัตรเนี่ยเครือข่ายชนชั้นนำเหล่านี้มารวมเนื้อรวมตัวกันร่วมกันกำจัดนะสิ่งที่เขาโยนให้ว่าเป็นระบอบทักษิณเนี่ยเขาทำกันยังไงมีใครบ้างต่อเชื่อมมาจากอดีตยังไงผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่คนไทยนะครับถ้ามีเวลานะครับลองเปิดใจพิจารณารับฟังนะครับเชิญครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเสวนาในวันนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับที่คณะทำขึ้นก็เกือบจะครบปีแล้วเราจัดมาหลายครั้งแล้วนะครับ ประมาณเดือนละครั้งจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือว่าเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับระดับปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสนำเสนอนะครับผลงานที่น่าสนใจของตนเองเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีเวทีแบบนี้น้อยนะครับสำหรับนักวิชาการรุ่นใหม่รวมถึงนักศึกษานะครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของโครงการก็จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถ้าใครสนใจติดตามได้ที่ Facebook Page นะครับของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามเราก็จะมีประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ดูได้จากจำนวนผู้ฟังที่เขานั่งคับข้างนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเสวนาหัวข้อความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทยพ.ศ. 2495ถึง2535นะครับโดยคุณอาสาคำพาซึ่ง เป็นผู้นำเสนอในวันนี้นะครับหัวข้อนี้และการนำเสนอในวันนี้ก็คือมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในชื่อเดียวกันนี้นะครับที่สาขาวิชาประวัติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าใจว่าถ้าดูจากวันที่และเดือนนี่คือเพิ่งส่งไม่นานวันนี้เลยแบบว่าวิพลยังร้อนๆอยู่เลยนะครับก็คือเดือนกรกฎาคม2562นะครับสอบผ่านเรียบร้อยแล้วโดยมีท่านอาจารย์สายชนสัตยานุรักษ์นะครับ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักแล้วก็มีอาจารย์อัธจักรสัตยานุรักษ์มีอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลเป็นที่ปรึกษาร่วมนะครับงานชิ้นนี้นะครับก็อันนี้ครับอยู่ที่หน้าผมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในวิพนภาษาไทยที่หนาที่สุดที่ผมเคยอ่านมานะครับ700กว่าหน้านะครับวิพนผมสั้นไปเลยครับคือผมคิดว่าตอนนั้นผมบ้าพลังแล้วนะครับก็คือเขียน400กว่าหน้าของคุณอาสานี่700กว่าหน้าก็ได้ข่าวว่าคงจะมีโอกาสได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือในอนาคตนะครับแต่ว่าท่านลองจินตนาการดูว่าหนังสือจะหนาขนาดไหนนะครับก็เอาไว้หนุนหัวนอนได้นะฉบับจริงอาจารย์เกษียณมีนะครับหนาประมาณนี้นะถ้าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนี่คงแบบยิ่งกว่า3ก๊กนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าโหเขียนอะไรกันยืดยาวขนาดนี้นะครับก็เป็นงานวิพนที่นะครับหนึ่งในกรรมการนะครับก็คืออาจารย์เกษียณกล่าวยกย่องว่าเป็นวิพลเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยนะครับที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับผมอ่านเองแล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยข้อมูลใหม่ๆการอธิบายข้อมูลเดิมด้วยมุมมองใหม่ๆรวมถึงทฤษฎีแล้วก็คอนเซปที่ผู้เขียนพยายามสร้างขึ้นมานะครับรวบยอดขึ้นมาจากกองข้อมูลมหาศาลมหึมานะครับครอบคลุมระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานมากทีเดียวด้วยก็คือ2495ถึง2535นะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าวันนี้นะครับวิพลฉบับนี้ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับเมืองไทยผมคิดว่าถ้าใครได้อ่านถ้าใครสนใจการเมืองไทยเนี่ยรับรองเราจะได้การตีความใหม่ๆคำอธิบายใหม่ๆที่มันท้าทายความเชื่อของเราแต่เดิมนะครับวันนี้งานเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เกษียณเตชะพีระนะครับมาเป็นผู้ร่วมสนทนานะครับงานฉบับนี้ก็ตกลงกับทั้งผู้นำเสนอและผู้วิจารณ์ไว้นะครับว่าก็ให้เวลาผู้นำเสนอเต็มที่นะครับคุณอาสาก็มีเวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเต็มที่เลยเข้าใจว่าเตรียมสไลด์มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจารย์เกษียณคงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการสนทนาหลังจากนั้นก็เราก็จะเปิดให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนได้นะครับก็เดี๋ยวเชิญคุณอาสาเลยนะครับในตัวของวิจารณ์นิพนธ์ที่มีความหนามากขนาดเนี้ยนะครับ700กว่าหน้าเนี่ยนะครับผมมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาจริงๆเนี่ยอยู่เพียงข้อเดียวเองนะครับวัตถุประสงค์ในการวิจัยเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับคืออะไรคือเพื่อศึกษาการก่อรูปและความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทยในช่วงระหว่างปี2495ถึง2535นะครับโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่สถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายนะครับแน่นอนนะครับถ้าเราเห็นคำว่าสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเราจะนึกถึงคำสำคัญทางวิชาการคำหนึ่งนะครับก็คือNetwork Monarchy ของ Duncan MacCargo นะครับซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะดังมาเมื่อช่วง10กว่าปีที่แล้วนะครับปี2005นะครับ MacCargo เขียนงานออกมาชิ้นหนึ่งนะครับก็คือ Network Monarchy and Legitimacy Crisis in Thailand นะครับข้อเสนอสำคัญของงานชิ้นนี้ก็คือว่าการจะทำความเข้าใจการเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่จะสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจเนี่ยได้อย่างเป็นระบบเนี่ยก็คือการมองการเมืองในฐานะการต่อสู้กันระหว่างเครือข่ายนะครับแล้วก็เครือข่ายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเนี่ยแล้วก็มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยมากที่สุดเนี่ยในทัศนะของแมคคาโก้เนี่ยของเขาก็คือ Network Monarchy นะครับทีนี้นักวิชาการไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นพ้องกับทัศนะของแมคคาโก้นะครับเช่นอาจารย์นิธิเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าเน็ตเวิร์กโมนาคีเนี่ยไม่ใช่ตั้งข้อสังเกตว่าการเมืองเชิงเครือข่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพลังของทุกกลุ่มการเมืองนะครับแต่ว่ากรณีของเน็ตเวิร์กโมนาคีเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าทุกกลุ่มนะครับทีนี้ไม่นานเนี่ยคำนี้มันก็เป็นที่ติดตลาดเป็นที่ฮิตในทางวิชาการนะครับอาจารย์นิธิเนี่ยเสนอให้ใช้คำแปลไทยว่าสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายนะครับในขณะที่อาจารย์เกษียณเนี่ย
เสนอใช้คำแปลไทยว่าเครือข่ายในหลวงนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้มันก็จะมีงานงานวิชาการอยู่จำนวนหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะแตกอยู่กับประเด็นของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดถ้าหากจะให้เราลองไล่เรียงกันนะครับผมก็ลองยกตัวอย่างมานะครับเช่นงานของอาจารย์ทักษ์เฉลิมติรณะนะครับซึ่งให้ภาพสถาบันกษัตริย์ที่ได้รับการฟื้นฟูในช่วงสมัยของจอมพลสฤษดิ์นะครับเราจะเห็นการก่อตัวของสัมพันธภาพระหว่างสถาบันกษัตริย์กับคณะปฏิวัติเนี่ยจากงานชิ้นนี้นะครับหรือว่างานของอาจารย์กอบเกื้อสุวรรณทัตเพียรเนี่ยนะครับที่ศึกษาในช่วงยุคสมัยของจอมพลป.เองเนี่ยเราก็เห็นลักษณะของกลุ่มเน็ตเวิร์กอยู่เช่นกันนะครับรวมไปถึงงานของอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะครับอาจารย์ณัฐพลใจจริงเนี่ยมีการพิมพ์งานอยู่ในเซตกษัตริย์ศึกษาที่ทางฟ้าเดียวกันเนี่ยพิมพ์ออกมานะครับเราก็จะเห็นบทบาทของกลุ่มคนที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องอยู่กับสถาบันกษัตริย์มากมายเลยแต่ว่าโดยมากจะเป็นช่วงในยุคของต้นรัชกาลที่9นะครับอีกทีนึงเนี่ยก็คือกรณีงานของแมคคาโก้นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงนำเสนอในมิติที่กว้างนะครับคือเพราะมันเป็นเพียงแค่บทความนะครับแต่ว่าก็จะเป็นงานที่ครอบคลุมในประเด็นในช่วงระยะเวลาในช่วงทศวรรษประมาณ2530ถึง2540เป็นต้นมาแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ให้ภาพในเชิงที่สืบย้อนกลับไปไกลนักนะครับในเชิงการก่อตัวของเน็ตเวิร์กนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีช่องว่างในเชิงพีเรียดเนี่ยในการที่เราจะสามารถอธิบายภาพยาวๆของเน็ตเวิร์กมอนาร์คีแบบที่ยังไม่มีงานศึกษาใดเนี่ยลงไปจับอย่างลงลึกจริงจังนะครับสไลด์นี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศทางวิชาการนะครับในช่วงประมาณทศวรรษ40นะครับ2540ในช่วงที่งานของแมคคาโก้ปรากฏตัวออกมานะครับงานบางชิ้นเนี่ยเช่นประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมันกลายเป็นงานคลาสสิกไปแล้วนะครับประมาณปี47เนี่ยมันก็มีวารสารอย่างฟ้าเดียวกันเกิดขึ้นมานะครับซึ่งธีมเรื่องหลายๆอย่างในฟ้าเดียวกันก็จะมีการหยิบยกประเด็นสถาบันกษัตริย์มาถกเถียงด้วยนะครับงานวิชาการไทยที่ใช้คอนเซปต์ใหม่ๆอย่างเช่นคอนเซปต์เรื่องเฮจิโมนีเรื่องอำนาจนำของกรัมชีเนี่ยมาศึกษาในหลวงรัชกาลที่9อย่างงานของอาจารย์ชนิดาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นประมาณปี47-48นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือนะครับส่วนงานอย่าง The King Never Smile นะครับซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามในไทยเนี่ยเกิดขึ้นในปี49นะครับในภาพนี้มันก็จะมีงานบางชิ้นที่ผมเองก็ไม่ได้ใส่เอาไว้นะครับที่ไม่พอนะเช่นว่างานบางชิ้นเนี่ยเป็นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับ The King Never Smile โดยตรงนะครับเราอาจจะเคยได้ยินชื่องานหนังสือบางเล่มที่ชื่อว่าเอกสารใต้รัฐธรรมนูญนะครับถ้าเราเคยได้ยินชื่อหนังสือนี้เนี่ยแล้วเราอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานในเชิงที่เป็นการเคาน์เตอร์กับThe King Never Smile นะครับผู้เขียนก็คือคุณวิมลพันธ์ปีตะวัฒนาชัยนะครับซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโสนะฮะเราจะพบว่างานเหล่านี้มันจะมีการแตะหรือการใช้คอนเซปต์ Network Monarchy อยู่นะครับเขาอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงนะครับหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเขากำลังใช้อยู่ทีนี้ในการทำงานศึกษาทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยที่นักศึกษามักจะต้องน่าจะต้องมีอยู่ในใจก็คือว่าการหาคู่ถกเถียงหรือว่าคู่สนทนากับงานวิจัยชิ้นสำคัญสำคัญที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ อย่างสำหรับผมเนี่ยผมสนใจงานของอาจารย์ชนิดานะครับอาจารย์ชนิดาชิตบัณฑิตนะครับเรื่องการสถาปนาพระชำนาญนำของในหลวงรัชกาลที่9นะครับข้อเสนอสำคัญเลยของอาจารย์ชนิดาเนี่ยอาจารย์เสนอว่าการเกิดขึ้นของพระราชอำนาจนำของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาจากองค์ประกอบของปัจจัย3ประการนะครับ 1. คืออุดมการราชาชาตินิยมนะครับ 2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ 3. ก็คือเครือข่ายในหลวงนะครับคำว่าเครือข่ายในหลวงแสดงว่าอาจารย์ชนิดามีได้รับอิทธิพลมาจากอาจารย์เกษียณนะครับเพราะว่าอาจารย์เกษียณก็เป็นกรรมการท่านหนึ่งในการสอบนะครับเราจะเห็นได้ว่าในงานชิ้นนี้มันมีการใช้คอนเซปต์ทั้งเรื่องเฮจิโมนีแล้วก็เรื่องเน็ตเวิร์กโมนาร์คีอยู่ในงานชิ้นนี้ด้วยนะครับอย่างสไลด์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
ครือข่ายในหลวงนะครับที่ปรากฏอยู่ในงานของอาจารย์ชนิดานะครับซึ่งอาจารย์ชนิดาเห็นว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่ผมหยิบยกมาเนี่ยนะครับคือกลุ่มปัญญาชนโครงการพระราชดำรินะครับที่มีส่วนในการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดพระราชอำนาจนำของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยตัวแสดงต่างๆเหล่านี้คือกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่ผมสนใจให้การศึกษานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะเห็นต่างหรือว่าแต่เห็นแตกต่างแล้วก็อยากจะลองพัฒนาต่อนะครับก็คือผมเห็นว่าปัญญาชนโครงการพระราชดำริที่อาจารย์ชนิดาได้หยิบยกตัวอย่างมาเนี่ยในความรู้สึกผมตอนแรกเลยผมรู้สึกว่าอาจจะห่างไกลจากบทบาทคำว่าปัญญาชนนะครับเช่นบทบาทของบุคคลอย่างเช่นหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตนะครับหรือว่าบทบาทอย่างคุณขวัญแก้ววัชโรไทยนะครับผมมองว่าบทบาทของท่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะเป็นผู้รับสนองงานมากกว่านะครับคือถ้าจะให้ลองเปรียบเทียบกันเนี่ยผมในประเด็นว่าด้วยเรื่องปัญญาชนเนี่ยผมจะนึกถึงบุคคลอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับแต่ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในปัญญาชนโครงการพระราชดำริของอาจารย์ชนิดาเพราะว่าอาจารย์ชนิดาโฟกัสไปที่โครงการพระราชดำริที่ก่อให้เกิดพระราชอำนาจนำนะครับดังนั้นเนี่ยในการศึกษาของผมจึงอยากจะขยายมุมมองกลุ่มก้อนของตัวแสดงที่มันยังผลให้เกิดการขยายตัวของพระราชอำนาจนำที่ขยายไปกว้างกว่านี้และขยายครอบคลุมกลุ่มคนที่มากไปกว่านี้นะครับอีกประเด็นนึงเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเราอ่านงานเล่มนี้ของอาจารย์ชนิดาเนี่ยก็เหมือนกับว่าพระราชอำนาจนำของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อยๆเพิ่มพูนมาในลักษณะเป็นกราฟขึ้นนะครับกราฟขึ้นแบบโพรเกรสซีฟนะครับก็คือแล้วก็เป็นการกราฟขึ้นตามระยะเวลาแห่งการเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของพระองค์นะครับแต่ถ้าหากเราใช้ประเด็นเรื่องเครือข่ายชนชั้นนำไทยเข้าไปจับเนี่ยเราจะพบว่าพระราชอำนาจนำในสายตาของชนชั้นนำไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีขึ้นมีลงเป็นกราฟขึ้นกราฟลงนะครับเป็นพลวัตที่สัมพันธ์กับการเมืองของชนชั้นนำไทยและก็สัมพันธ์กับฉันทามติของคนจำนวนมากด้วยนะครับทีนี้ในการมองสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายนะครับผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้นะครับก็คือประการแรกเลยเนี่ยภายใต้โครงสร้างการเมืองเชิงเครือข่ายเนี่ยสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายนับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก้อนสมาชิกเครือข่ายของชนชั้นนำไทยนะครับจากภาพนี้เนี่ยผมสมมุติว่าวงกลมแต่ละวงนะครับก็คือกลุ่มชนชั้นนำไทยแต่ละกลุ่มนะครับสมมุติว่า A เนี่ยคือสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มอื่นๆนะมี B C D E ต่างๆมากมายนะครับ B อาจจะเป็นกองทัพก็ได้ C อาจจะเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับ D เป็นชนชั้นนำทางธุรกิจ E ก็อาจจะเป็นนักการเมืองนะครับทีเนี้ยสภาพการที่ชนชั้นนำไทยต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็นแฟคชั่นต่างๆเหล่านี้มันคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าการก่อตัวของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยคือกลุ่ม A เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นบนปฏิสัมพันธ์อย่างมีพลวัตกับกลุ่มก้อนตัวแสดงต่างๆนะครับภายใต้การต่อสู้ต่อรองประนีประนอมประสานผลประโยชน์ทั้งโดยเปิดเผยและก็โดยอำพรางนะครับกับกลุ่มต่างๆอยู่เสมอนะครับตามภาพนี้แล้วเนี่ยพลวัตของกลุ่ม A เนี่ยที่ขับเคลื่อนเชื่อมต่ออยู่กับกลุ่มต่างๆเนี่ยตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษาก็คือ2495ถึง2535เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันได้นำมาสู่การขยับปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองเชิงเครือข่ายทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือธีมใหญ่ที่สัมพันธ์กับชื่อของงานวิจัยครับก็คือความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทย2495ถึง2535นะครับนี่ก็คือเราให้เห็นว่ามันสัมพันธ์กับชื่องานวิจัยยังไงนะครับทีนี้จุดเน้นอีกอย่างนึงนะครับที่ผมให้ความสำคัญในงานวิจัยเนี่ยก็คือว่าการก่อรูปของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยจะสัมพันธ์อยู่กับองค์พระมหากษัตริย์นะครับบนตะกะนี้เนี่ยพัฒนาการของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับพระราชอำนาจนำนะครับดังนั้นเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยผมจึงมีหมุดหมายอยู่ที่ปี2495ซึ่งเป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จนิวัตรกลับมาประเทศไทยเป็นการถาวร นะครับ
จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นที่สังเกตได้ว่าณบางช่วงจังหวะเวลาเนี่ยที่พระราชอำนาจนำขึ้นสู่กระแสสูงเนี่ยแนวโน้มของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวตามอันนี้ก็จะเป็นสมมติฐานนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างของกลุ่มก้อนตัวแสดงที่ปรากฏอยู่ในสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายนะครับในงานศึกษาชิ้นนี้ผมได้นิยามคำคำหนึ่งขึ้นมาก็คือคำว่าข้าราชการสายวังนะครับข้าราชการสายวังข้าราชการสายวังคืออะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยข้าราชการเนี่ยก็ย่อมมีระบบการบังคับบัญชาตามระบบที่เป็นขั้นตอนแล้วก็ขึ้นกับผู้บังคับบัญชานะครับแต่สำหรับข้าราชการสายวังเนี่ยนอกจากที่พวกเขาจะเป็นฟันเฟืองในระบบราชการตามปกติแล้วเนี่ยพวกเขายังมีความใกล้ชิดอย่างเป็นพิเศษนะครับกับสถาบันกษัตริย์นะครับอันเนื่องมาจากอาจจะมีความเป็นความผูกพันในฐานะของความเป็นราชสกุลวงศ์นะครับชาติตระกูลประสบการณ์ร่วมทางประวัติศาสตร์หรือว่าการหล่อหลอมจากวัฒนธรรมองค์กรในบางหน่วยงานนะครับ อย่างภาพและรายชื่อที่อยู่ในสไลด์เนี่ยก็คือตัวอย่างของกลุ่มข้าราชการสายวังกลุ่มแรกสุดเลยที่ปรากฏอยู่ในงานศึกษาของผมก็คือเป็นกลุ่มที่ปรากฏตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ2490นะครับถ้าเราพิจารณาจากรายชื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าบางบุคคลเนี่ยมีฐานะเป็นราชนิกูลนะครับเช่นใครบ้างหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์นะครับเราอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นสูงเลยนะครับระดับสูงในกระทรวงเกษตรนะครับเป็นอธิบดีกรมการข้าวนะครับแล้วก็เป็นพญาแลกนาคนแรกนะครับภายหลังจากที่มีการฟื้นฟูพิธีแลกนาขวัญในสมัยของจอมพลสฤษดิ์นะครับในอีกทางนึงเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินชื่อของท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นพระสหายทรงดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านจะทรงประพันธ์ทำนองนะครับส่วนหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพชรศรีเนี่ยจะเป็นผู้เนื้อนิพนธ์คำร้องนะครับใส่ให้กับพระเจ้าอยู่หัวเพลงพระราชนิพนธ์จำนวนมากเนี่ยจะมีคำร้องมาจากหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพชรศรีนะครับหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลครับท่านผู้นี้เป็นใครนะครับถ้าเราไปดูประวัติของหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยหม่อมหลวงปิ่นเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ2490ละนะครับแล้วก็ในช่วงสมัยของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยหม่อมหลวงปิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคือเป็นคนสำคัญในกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีบทบาทมีอิทธิพลมากทางความคิดนะครับหม่อมหลวงปิ่นเองเนี่ยโดยตัวของท่านเนี่ยมีความใกล้ชิดอยู่กับพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นประธานองคมนตรีในช่วงต้นรัชกาลนะครับถ้าใช้คำของอาจารย์สุรักษ์ศิวลักษณ์เนี่ยหม่อมหลวงปิ่นเหมือนกับว่าเป็นอาจจะใช้คำว่าเป็นเด็กของพระองค์เจ้าธานีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหม่อมหลวงชูชาติกำพูนะครับท่านนี้เป็นอธิบดีกรมชลประทานในช่วงทศวรรษ2490ก็มีความใกล้ชิดอยู่กับวังค่อนข้างมากนะครับคุณพ่วงสุวรรณรัตน์นะครับเราได้ยินนามสกุลนี้เราอาจจะคุ้นๆนะครับคุณพ่วงสุวรรณรัตน์เนี่ยเป็นคุณพ่อของคุณพลากรสุวรรณรัตน์นะครับคุณพ่วงเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยสายวังนะครับโดยตัวของคุณพ่วงเองเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยในช่วงประมาณทศวรรษ2500นะครับถึงต้นทศวรรษ2510นะครับมันจะมีข้อมูลที่ผมเคยอ่านเจอนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยถึงกับเคยตรัสกับผู้ใกล้ชิดว่าในพ่วงใช้ได้ดีสั่งอะไรก็ปฏิบัติได้หมดนะครับคือสนองงานของพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยนะครับทีนี้มันก็จะมีข้อสังเกตอยู่นะครับว่าในช่วงทศวรรษ90เนี่ย2490เนี่ยข้าราชการสายวังเนี่ยมักจะสังกัดหรือว่ากระจุกตัวอยู่ในแวดวงราชการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจกันเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นกระทรวงเกษตรบ้างกระทรวงศึกษาบ้างนะครับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยอาจจะรวมไปถึงข้าราชการตุลาการด้วยอย่างความจริงในรูปเนี้ยอาจจะควรจะมีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อยู่ด้วยนะครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมในประมาณทศวรรษ2490เหมือนกันนะครับควรจะอยู่ในเซตนี้ด้วยนะครับทีนี้พอรัฐประหาร2500เนี่ยจะสังเกตได้ว่า
ข้าราชการสายวังเนี่ยจะมีปรากฏตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็แสดงตนได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นด้วยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกับผู้นำทหารเนี่ยมีท่าทีที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับในการในงานศึกษาของอาจารย์กอบเกื้อนะครับท่านเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าเป็น King Prime Minister Partnership นะครับซึ่งทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับองค์คาพยพต่างๆที่มีส่วนสนับสนุนคณะปฏิวัติของระบอบสนิทถนอมนะครับในที่นี้นะครับมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้ความเป็นข้าราชการสายวังเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งบ่งชี้นะครับอะไรบ้างคือตัวบ่งชี้ของความเป็นข้าราชการสายวังเป็นคนใกล้ชิดนะครับในงานศึกษาของผมเนี่ยก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าตราจุลจอม9นะครับตราจุลจอม9คืออะไรนะครับตราจุลจอม9เนี่ยมันก็เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สกุลหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในระบบข้าราชการเนี่ยผู้ที่รับราชการเนี่ยก็จะมีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อยู่2ประเภทนะครับเงินเดือนขึ้นสีขึ้นเราก็จะได้เครื่องราชชั้นสูงอันดับขึ้นนะครับมันก็จะมีขั้นที่1ชั้นที่1ก็คือว่าเครื่องราชสกุลมงกุฎไทยนะครับอีกอันนึงก็คือเครื่องราชสกุลช้างเผือกนะครับอันดับสูงสุดของเครื่องราชสกุลที่บรรดาพวกข้าราชการจะได้รับเนี่ยมันก็ชื่อมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกก็คือเป็นอันดับที่สูงที่สุดนะครับแต่กรณีของตราจุลจอม9เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทำงานซีขึ้นเงินเดือนขึ้นแล้วเราจะได้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันเป็นตราที่ได้รับพระราชทานตามแต่พระอัธยาศัยของพระเจ้าอยู่หัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยจำนวนสำรับของตราเนี่ยมันยังมีอยู่จำกัดด้วยนะครับตัวอย่างเช่นชั้นสูงสุดของตราจุลจอม9ปฐมจุลจอม9เนี่ยทั้งหมดมีอยู่แค่30สำรับเองนะครับอันดับรองลงมาเช่นว่าทุติยจุลจอม9วิเศษเนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศมีอยู่แค่200สำรับนะครับเพราะว่าจับสำรับมันมีอยู่จำนวนจำกัดนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าข้าราชการระดับสูงทุกคนเนี่ยถึงที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับตรานี้นะครับบ่อยครั้งมันเกิดสถานการณ์ที่ว่า อธิบดีกรมเนี่ยได้รับพระราชทานตราจุลจอมเจ้าจุลจอมเกล้าแต่ว่าปลัดกระทรวงหรือว่ารัฐมนตรีกลับไม่เคยได้รับเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางยุคบางสมัยเนี่ยเราจะพบว่าคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดบางคนเนี่ยมีคำนำหน้าว่าท่านผู้หญิงนะครับเพราะว่าเธอได้รับตาทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายในอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยด้านนึงเนี่ยผมคิดว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้าเนี่ยมันเสมือนกับเป็น informal network ที่อยู่ใน formal organization ของระบบราชการนะครับทีนี้ตาจุลจอม9เนี่ยก็ยังมีชื่อเล่นอีกด้วยนะครับเท่าที่ผมเคยอ่านเจอเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเชอร์รี่พิงค์นะครับเชอร์รี่พิงค์นะครับถ้าเราเคยอ่านงานของคุณวสิทธิ์เดชขุนชรเนี่ยคุณวสิทธิ์เดชขุนชรเคยเป็นในตำรวจราชสำนักนะครับมีอยู่วันนึงคุณวสิทธิ์ก็ได้รับวิทยุมาจากเพื่อนว่าตอนนั้นปฏิบัติราชการอยู่นะครับได้รับวิทยุจากเพื่อนว่ายินดีด้วยนะได้ตาจุลจอม9เอ้ยไม่ใช่ขอโทษยินดีด้วยนะที่ได้เชอร์รี่พิงค์นะครับทีนี้คุณวสิทธิ์ตอนนั้นยังแปลความหมายไม่ออกนะครับคนที่แปลความหมายให้ก็คือหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตนะครับบอกว่าเธอได้รับตาจุลจอม9คุณวสิทธิ์ก็แฮปปี้นะครับตอนแรกไม่รู้ว่าเชอร์รี่พิงค์คืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอีกเรื่องเล่านึงเนี่ยผมอ่านเจอในอัตชีวประวัติของท่านพีนะครับหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีนะครับประธานมูลที่โครงการหลวงคือหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเนี่ยท่านได้รับพระราชทานปฐมจุลจอม9ไปเรียบร้อยแล้วคือเป็นสายสะพายสีชมพูนะครับแล้วมีอยู่แล้วตามมาไม่นานมานักเนี่ยท่านพีก็ได้รับเรียกว่ามหาปรมาภรณ์ช้างเผือกซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของพวกสายสะพายสีแดงนะครับแล้วเมื่อท่านพีมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านพีก็บอกกับในหลวงรัชกาลที่9ว่าโอ้ท่านเนี่ยมีความปราบปลื้มยินดีมากเลยที่ได้รับพระราชทานมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกนะครับแต่ในวันนั้นเนี่ยที่ท่านพีได้เข้าเฝ้าเนี่ย
ท่านสะพายสายสะพายตาสายสะพายสีชมพูอยู่ก็คือสะพายจุลจอมเกล้าอยู่นะครับพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ชี้มาที่อกของท่านพีนะครับจิ้มมาที่หน้าอกที่สายสะพายจุลจอมเกล้าบอกว่าท่านบอกว่านี่ดีกว่านะครับหมายถึงว่าสายสะพายสีชมพูเนี่ยดีกว่านะครับเนี่ยเป็นต้นนะฮะอันนี้นอกจากตาจุลจอมเกล้าแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างที่เป็นสิ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดกันนะครับบ่งชี้ถึงสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในงานศึกษาก็จะมีเหรียญรัตนาภรณ์นะครับ อย่างในภาพเนี่ยเหรียญรัตนาภรณ์ก็คือเหรียญที่อยู่ทางด้านขวาบนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเหรียญรัตนาภรณ์มันจะมีอยู่5ชั้นนะครับปกติแล้วพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยจะได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่1นะครับคนธรรมดาสามัญเนี่ยที่จะได้รับพระราชทานตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปนะครับแต่ก็น้อยคนนะที่จะได้รับพระราชทานชั้นที่2นะครับทีนี้ใครจะรู้ว่าคนอย่างคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับเนี่ยเคยได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่2มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520แล้วนะครับก็คือแบบตอนนั้นคุณสมัครเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงสมัยรัฐบาลของคุณธานินทร์ไกรวิเชียรนะครับคือมีความใกล้ชิดอยู่กับทางราชสำนักมากอย่างเป็นพิเศษนะถ้าเรียกเทียบว่าปี2520ตอนนั้นเนี่ยบุคคลสำคัญอย่างเช่นพลเอกเปรมเนี่ยยังค่อนข้างโนเนมอยู่เลยนะครับแต่ว่าคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยเขาได้รัตนาภรณ์ชั้น2ละนะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าในกรณีอย่างพระจิรดานะครับซึ่งเป็นพระเครื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงสร้างด้วยพระองค์เองนะครับสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงอาจจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความใกล้ชิดได้เช่นกันเพราะว่าพระจิรดาเนี่ยมันจะต้องมีใบเซอร์นะครับใบเซอร์ในการบอกลำดับถึงการได้รับพระราชทานนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับอันนี้บอกว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับ64นะครับอย่างเงี้ยกล่าวกันว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานคนแรกนะครับพระจิรดาเนี่ยก็คือพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์นะครับประธานองคมนตรีนะครับส่วนคนที่ได้เป็นอันดับ2ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับรวมไปถึงกรณีบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยก็จะได้รับพระราชทานตราคุดนะครับสำหรับสายสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกับชนชั้นนั้นทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราจะพบว่าธรรมเนียมปฏิบัติการถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะตั้งแต่หลังการรัฐประหาร2500เป็นต้นมานะครับพระราชกรณียกิจบางเรื่องที่พระราชวงศ์ให้ความสำคัญอย่างเป็นพิเศษเนี่ย เช่นกิจการตำรวจชายเวรตะเวนชายแดนเนี่ยเราจะพบข้อมูลที่ระบุว่าตัวอย่างเช่นในปี2509เนี่ยสมเด็จพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่9นะครับหรือว่าสมเด็จย่าเนี่ยท่านเคยมีรับสั่งกับบรรดาเจ้าสัวนายธนาคารที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ว่าฉันขอโรงเรียนตชด.จากท่านละ1โรงเรียนนะนะครับซึ่งก็พระองค์ก็ได้รับการตอบสนองเป็นตามพระราชประสงค์เป็นอย่างดีนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าอย่างในกรณีของภาพแถวล่างนะครับก็คือใครอ่ะคุณหน้ามั้ยครับก็คือเจ้าสัวธนินทร์นะครับเจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์นะแห่ง CP นะครับเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยเข้ามาเซิร์ฟงานด้านการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ที่หัวหินเนี่ยตั้งแต่ประมาณในช่วงต้นทศวรรษ2510แล้วนะครับก็คือโครงการพระราชดำริที่เขาเต่านะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับคือทั้งหมดที่กล่าววันนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนจำนวนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ในสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการสายวังนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำทางธุรกิจเนี่ยเหล่านี้มันได้นำไปสู่การขยายข่ายงานของราชสำนักนะครับที่สัมพันธ์อยู่กับกระบวนการลงไปสู่ประชาชนบนฐานคิดเรื่องราชประชาสมาสัยนะครับคำว่าราชประชาสมาสัยเนี่ยหมายถึงอะไรมีความหมายว่าพระราชากับประชาชนพึ่งพาอาศัยกันนะครับถ้าเราเคยดูข่าวในพระราชสำนักเนี่ย เราน่าจะเคยได้ยินชื่ออย่างเช่นมูลที่ราชประชาสมาสัยนะครับมูลที่ราชประชานุเคราะห์อย่างเงี้ยเป็นต้นอันเนี้ยมันเป็นการสะท้อนคอนเซปต์เรื่องราชตราชชอช้างนะครับกับประชาเนี่ยพึ่งพาอาศัยกัน
นะครับทีนี้ข่ายงานราชประชาสมาสัยเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีลักษณะตั้งรับนะครับเช่นงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่เป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางข่ายงานก็จะเป็นเชิงรุกนะครับเราอาจจะเคยได้ยินชื่อหน่วยแพทย์พอสวนะครับพอสวเนี่ยก็คือการส่งคณะทีมแพทย์อาสาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารเนี่ยนี่เป็นเชิงรุกนะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือข่ายงานราชประชานะครับและไม่ว่าจะเป็นเชิงรับหรือเชิงรุกเนี่ยผมมองว่ามันคืออุดมการปฏิบัติการที่เป็นมิติการเมืองมวลชนนะครับเป็นแมสโพลิติกนะครับที่เป็น political project สำคัญของสถาบันกษัตริย์ที่ก่อให้เกิดพระราชอำนาจนำที่รวมคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวนมากและจำนวนเหล่านี้ก็จะมาเป็น network monarchy นะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดจะให้เราลองผมลองทำการรวบยอดประเด็นคำอธิบายว่าด้วยการก่อตัวของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยเราก็อาจที่จะสามารถสรุปความได้ดังในสไลด์เนี่ยนะครับก็คือในช่วงครึ่งหลังทศวรรษ2490ถึงพ.ศ. 2500เนี่ยสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยยังคงกระจุกอยู่ในแวดวงจำกัดนะครับภายใต้กรอบเงื่อนไขทางการเมืองที่พระราชอำนาจที่ยังจำกัดพระราชอำนาจเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลง2475นะครับตั้งแต่2500เป็นต้นมาสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเริ่มที่จะขยายตัวนะครับเริ่มปรากฏข้าราชการสายวังที่มากและก็หลากหลายขึ้นนะครับทั้งทหารตำรวจมหาดไทยตุลาการตลอดจนชนชั้นนำในทางธุรกิจต่อเนื่องทศวรรษ2500ถึงต้นทศวรรษ2510นะครับเราสามารถจินตนาการได้ถึงการมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะครับองคาพยพที่จัดได้ว่าสังกัดอยู่ในสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีกลุ่มข้าราชการตุลาการระดับอาวุโสนะครับปัญญาชนอนุรักษ์นิยมตลอดจนข้าราชการสายวังกลุ่มสิงห์หมอตชด.ทหารวงเล็บบางสายนะครับอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเราเนี่ยเข้ามามีความใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์จากสายงานในด้านการพัฒนาชนบทนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับในช่วงต้นทศวรรษ2510เนี่ยเราจะเห็นได้ถึงองคาพยพของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับพระราชอำนาจนำที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแต่ทั้งเนี้ยช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายยังคงไม่ใช่ senior partnership ในโครงสร้างการเมืองเชิงเครือข่ายของชนชั้นนำไทยนะครับกลุ่มที่ครองอำนาจมากที่สุดเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มทหารหรือว่าผู้นำในระบอบสลิดถนอมนะครับยังไงก็ตามเนี่ยสภาวะการนี้มันจะเปลี่ยนไปในช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาผมขอขยับไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในแกนเรื่องเล่าของงานศึกษาคือประเด็นในเรื่องความเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์ของกลุ่มก้อนตัวแสดงที่สังกัดปรากฏอยู่ในสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายนะครับใจความสำคัญก็คือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับสไลด์เนี่ยผมหยิบยกคำกล่าวของพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์นะครับประธานองคมนตรีในยุคต้นรัชกาลที่9นะครับที่ทำการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองกษัตริย์นิยมสองพี่น้องตระกูลปราโมชหม่อมราชวงศ์เสนีและก็หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะครับพระองค์เจ้าธานีเนี่ยพูดว่าเสนีเนี่ยเป็นโรคอวดดีของแกคนเดียวส่วนคึกฤทธิ์ก็มีเกเรแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นไปหมดนะครับคือทั้งหม่อมราชวงศ์เสนีและคึกฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กโมนาคีด้วยแต่ว่า2คนเนี้ยเขาก็มีท่าทีมีจุดยืนและวิธีการในการเข้าหาสถาบันกษัตริย์อย่างแตกต่างกันนะครับช่วงเวลาที่ทั้งของ2คนเนี้ยเข้าไปใกล้ชิดแล้วก็มีอิทธิพลในฐานะตัวเล่นสำคัญต่อสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยก็คนละช่วงเวลานะครับผมคิดว่าหม่อมราชวงศ์เสนีเนี่ยมีบทบาทต่อสถาบันกษัตริย์ค่อนข้างมากในช่วงประมาณปลายทศวรรษ2490ก่อนรัฐประหาร2500ของสลิดนะครับส่วนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยมีพัฒนาการที่ใกล้ชิดสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาโดยตลอดนะครับแต่ช่วงเวลาที่ผมคิดว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดก็คือช่วงไม่กี่ปีก่อนเหตุการณ์14ตุลานะครับในช่วงต้นทศวรรษ2510นะครับนอกจากนี้นะครับตัวแสดงสำคัญหลายคนเนี่ยที่อยู่ในสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยด้วยลักษณะความสัมพันธ์แบบอิสระเชิงสัมพัทธ์ที่เป็นที่หรือว่าแบบ relative autonomy เนี่ยพวกเขาจึงมักที่จะสังกัดอยู่กับเครือข่ายชนชั้นนำไทยอื่นๆด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับถ้าเกิด
เราลองศึกษางานของอาจารย์สายชนสัตยานุรักษ์นะครับคึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรมความเป็นไทยเนี่ยเราจะพบว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยมีส่วนสำคัญในการนิยามวรรณกรรมผู้นำแบบไทยนะครับที่เซิร์ฟโครงสร้างอำนาจการเมืองของระบอบเผด็จการทหารของจอมพลสฤษดิ์อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีก่อนเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยคือผู้ที่ร่วมมือกับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นองคมนตรีแล้วเนี่ยในการผมอาจจะใช้คำว่าแซะอำนาจของเผด็จการทหารของจอมพลถนอมนะครับแต่พอหลังจากเหตุการณ์14ตุลาไม่นานเนี่ยความเป็นพันธมิตรกันระหว่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์กับอาจารย์สัญญาเนี่ยก็สลายตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับกระทั่งถึงกับว่า2คนนี้มีสถานะเหมือนกับเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันอยู่ไกลๆนะครับหรือว่ากรณีอย่างหม่อมหลวงชูชาติกำพูอันนี้เป็นอธิบดีกรมชลประทานที่มีความใกล้ชิดกับวังมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเนี่ยก็เป็นสมาชิกแกนกลางของพรรคสหประชาชัยซึ่งเป็นพรรคของจอมพลถนอมเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งนะครับขาด้านหนึ่งอยู่กับผู้นำทหารนะฮะหรือในกรณีของคุณพ่วงสุวรรณรัตน์เนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นข้าราชการมหาดไทยสายวังเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสมัยที่คุณพ่วงเนี่ยเป็นรองปลัดแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณพ่วงไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยกับจอมพลประภาสจารุเสถียรนะครับหรือว่าเราจะพบว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างจอมพลสฤษดิ์แล้วก็จอมพลถนอมเนี่ยก็ชอบเรียกใช้คุณพ่วงอยู่เป็นระยะนะครับคือชอบเรียกใช้งานคุณพ่วงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไปอ่านในหนังสืองานศพของคุณพ่วงเนี่ยสมัยที่ท่าน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านเป็นผู้ว่ามือปราบนะครับคำว่าเป็นมือปราบนี่คือเป็นนักปราบโจรนะครับเป็นนักปราบโจรที่ถึงขนาดที่ว่าพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชมมากคุณพ่วงเนี่ยเป็นอัศวินแหวนทองนะครับแล้วก็คุณเผ่าเนี่ยเคยล่ำว่าจะปูนบำเหน็จให้เป็นอัศวินแหวนเพชรด้วยนะครับโดยที่คุณพ่วงเองเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจเลยนะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมือปราบนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยการทำงานเหล่านี้คุณพ่วงเนี่ยรับใช้ทั้งคุณเผ่านะครับใกล้ชิดทั้งหม่อมใกล้ชิดทั้งจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมนะครับขณะเดียวกันก็เป็นข้าราชการสายวังนะครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าความสัมพันธ์เชิงซ้อนที่มีลักษณะเป็นแบบ relative autonomy ที่ตัวแสดงอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อย่างอาจารย์สัญญาหรืออย่างคุณพ่วงเนี่ยสามารถแนบแน่นอยู่กับหลายฝ่ายแบบเนี้ยมันก็คือความสัมพันธ์ปกติครับแต่จนกระทั่งเกิดสถานการณ์ที่พระราชอำนาจนำเนี่ยขึ้นสู่กระแสสูงนะครับตัวอย่างเช่นอย่างกรณีเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์14ตุลานะครับเราจะพบว่าเมื่อนั้นเนี่ยความเป็นสมาชิกภาพของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยก็จะเปิดเผยออกมาอย่างเด่นชัดนะครับเราจะพบว่าในช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเน็ตเวิร์กโมนาคีเนี่ยมีการขยายตัวตามกระแสพระราชอำนาจนำที่ขึ้นสูงในช่วงนี้นะครับเราจะพบว่าบุคคลอย่างเช่นอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นองคมนตรีเนี่ยมาเป็นนายกพระราชทานนะครับหรือว่าการเกิดขึ้นของสภาสนามม้าที่เป็นต้นทางของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับปี16นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของสภาวะการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณสัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกหรือว่าการที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยมาเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมันยังเกณฑ์การแปลงสภาพจากลักษณะจาก informal network มาเป็น formal organization อีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสของพระราชอำนาจนำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับคือการเกิดขึ้นของสภาสนามม้าอะไรเนี่ยเกิดขึ้นตามพระราชดิษฐ์ของในหลวงในช่วงภาวะสุญญากาศทางการเมืองนะครับการที่เป็นช่วงภาวะสุญญากาศแบบนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชนชั้นนำไทยต่างเห็นพอที่จะเดินตามกระแสพระราชอำนาจนำของพระองค์ตามความต้องการของพระองค์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระราชอำนาจนำนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยถ้า14ตุลานะครับคือหมุดหมายสำคัญของการขยายตัวของเน็ตเวิร์กโมนาคีนะครับแล้วก็เป็นหมุดหมายที่พระราชอำนาจนำในชนชั้นนำไทยเนี่ยในการรับรู้ชนชั้นนำไทยเนี่ยสูงขึ้นนะครับ
มันเคยเกิดสถานการณ์ที่เป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามกันด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็คือสถานการณ์ในช่วงปี2520นะครับหลังเหตุการณ์6ตุลาปี19นะครับเมื่อรัฐบาลของคุณธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลขวาจัดนะครับถูกปฏิเสธความร่วมมือจากชนชั้นนำไทยแทบทุกกลุ่มในขณะนั้นนะครับเราจะพบว่าในทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยคุณธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยท่านเป็นตุลาการสายวังนะครับมีความใกล้ชิดอยู่กับอาจารย์สัญญามาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณธานินทร์เนี่ยไม่น่าที่จะขึ้นมามีอำนาจได้เลยถ้าหากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากบางพลังนะครับในงานศึกษาของอาจารย์ยศสันตะสมบัติเนี่ยนะครับเรื่องอำนาจบุคลิกภาพและก็ผู้นำการเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ยศเคยสัมภาษณ์คุณธานินทร์นะครับซึ่งคุณธานินทร์ก็ได้บอกอย่างชัดเจนว่าที่รัฐบาลของตัวเองเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ถึง1ปีเนี่ยก็เพราะว่ามีสถาบันหลักแล้วก็มีพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นนายทหารใหญ่ให้การสนับสนุนประคับประคองอยู่นะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะพบว่ารัฐบาลของคุณธานินทร์เนี่ยขัดแย้งกับชนชั้นนำไทยต่างๆทุกกลุ่มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมืองฝ่ายขวานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฝ่ายขวาราชครูนะครับกลุ่มฝ่ายขวาราชครูของพรรคชาติไทยนะครับแกนนำลูกเสือชาวบ้านอย่างคุณเจริญฤทธิ์จำหนัดโลมรันอย่างเงี้ยครับหรือว่าแกนนำลูกเสือชาวบ้านสายพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณธรรมนูญเทียนเงินอย่างเงี้ยก็ขัดแย้งกับคุณธานินทร์นะครับกรณีนักการเมืองชั้นนักการเมืองแบบระดับผู้ใหญ่อย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เองเนี่ยก็ขัดแย้งกับคุณธานินทร์เหมือนกันนะครับคุณธานินทร์เนี่ยยังขัดแย้งกับกลุ่มข้าราชการประจำด้วยนะครับอย่างกรณีของคุณอนันต์บรรยาชุนเนี่ยก็ถูกสั่งพักราชการจากการที่คุณอนันต์เนี่ยมีแนวโน้มที่เข้าไปหาจีนในช่วงเปิดสัมพันธ์ไทยจีนอย่างเงี้ยนะครับคุณธานินทร์เขาเป็นขวาเนี่ยเขารับไม่ได้กับการเข้าหาจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับรวมไปถึงไปขัดแย้งกับผู้นำทหารเนี่ยคุณเกรียงศักดิ์ชมัดนันท์ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับเราจะพบว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณธานินทร์ก็ถูกทำรัฐประหารไปนะครับบนความรู้สึกโล่งอกโล่งใจของชนชั้นนำไทยหลากหลายต่อหลายกลุ่มนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีที่แสดงตนเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลคุณธานินทร์นะครับสไลด์เนี่ยก็คือตัวอย่างการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลธานินทร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะครับในลักษณะที่ผมอาจจะใช้คำว่าตีวัวกระทบคลาดนะครับซึ่งมันมีผลสะเทือนไปถึงบางสถาบันด้วยนะครับอันนี้เป็นพจนานุกรมฉบับคึกฤทธิ์นะครับอาจารย์คึกฤทธิ์เขียนอยู่ในลงในสยามรัฐในช่วงปี20ในช่วงสมัยรัฐบาลของคุณธานินทร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าการที่ชนชั้นนำไทยเนี่ยมีฉันทามติไม่เอาคุณธานินทร์เนี่ยมันส่งผลสะเทือนต่อพระราชอำนาจนำได้นะครับแล้วมันก็มีผลสะเทือนต่อเน็ตเวิร์กโมนาคีด้วยนะครับเราอาจจะกล่าวได้ว่าในช่วง1ปีของรัฐบาลคุณธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยข้อบ่งชี้มันคือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งที่ว่าชนชั้นนำไทยเนี่ยพยายามจะถอยห่างออกจากเน็ตเวิร์กโมนาคีนะครับสไลด์เนี่ยคือคำอธิบายที่ว่าในช่วงจังหวะเวลาที่พระราชอำนาจนำขึ้นสู่กระแสสูงเนี่ยสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายก็มีแนวโน้มจะขยายตัวนะฮะกับการถ้าพระราชอำนาจนำลดลงเนี่ยสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายก็มีแนวโน้มที่จะเลี่ยวลงได้ตามนะครับส่วนภาพนี้ก็คือข้อสมมติฐานรวบยอดในงานวิจัยนะครับก็คือว่าพลวัตของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจนำนะครับแต่ว่าพระราชอำนาจแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะมากหรือจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับฉันทามติของชนชั้นนำไทยด้วยแล้วก็อีกหนึ่งตัวแปรนะครับก็คือคาแรคเตอร์ของกลุ่มก้อนตัวแสดงที่สังกัดอยู่ในสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายเนี่ยมักจะมีลักษณะที่เป็น relative autonomy นะครับเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์นะครับทำให้บางช่วงเวลาเนี่ยเน็ตเวิร์กโมนาคีก็ขยายตัวบางช่วงเวลาก็จะหดตัวลงประเด็นท้ายสุดฮะในการที่ผมจะนำเสนอครั้งนี้นะครับก็คือประเด็นเรื่องที่เรียกว่าฉันทามติของชนชั้นนำไทยนะครับอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าฉันทามติเป็นคอนเซนซัสของชนชั้นนำไทยนะครับผมในงานศึกษาผมเนี่ยพูดเอาไว้ 3-4 ข้อนะครับเช่นอะไรบ้างความเห็นพ้องในจุดยืนที่อยู่ตรงข้ามโลกคอมมิวนิสต์นะครับสมาทานยอมรับแนวการพัฒนาของโลกตะวันตกนะครับเป็นพันธมิตรกับอเมริกานะครับเรื่องเหล่านี้ดูเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกนะครับเป็นสัมพันธ์กับเรื่องปัจจัยภายนอกนะครับ
แต่3ข้อนี้ก็ไม่สัมพันธ์กับข้อที่4ที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับก็คือการแบ่งสรรและไม่ควบรวมอำนาจของผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อปริมณฑลทางอำนาจของผู้อื่นหรือกลุ่มอื่นหากว่ามีการแบ่งสรรกันลงตัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมคิดว่าคอนเซนแซสเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงสมัยประมาณจอมพลสฤษดิ์นะครับคือถ้าเกิดจะใช้คำแบบอาจารย์นิธิเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าข้อตกลงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมของชนชั้นนำไทยประมาณนั้นเลยนะครับภาพนี้ก็คือตัวอย่างของวิธีการคำอธิบายเรื่องการแบ่งสรรอำนาจภายใต้ระบอบสฤษดิ์ถนอมนะครับที่ยุคนั้นเนี่ยผู้นำทหารครองความเป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์ชิพในโครงสร้างอำนาจการเมืองเชิงเครือข่ายชนชั้นนำไทยนะครับในยุคของสฤษดิ์เนี่ยเราจะพบว่าแม้ว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยจะเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งผบ.ทบ.แล้วก็เป็นทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับแต่ว่าตัวสฤษดิ์เองเนี่ยมันก็ต้องมีปริมณฑลทางอำนาจบางส่วนที่เขาจะต้องแบ่งนะครับอย่างเช่นในกรณีของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ไปอยู่ในการควบคุมของพลเอกประภาสหรือว่าจอมพลประภาสจารุเสถียรนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจอมพลประภาสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนานมากนะตั้งแต่พ.ศ. 2500จนถึงเหตุการณ์14ตุลานะครับในขณะที่จอมพลถนอมเองเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่กินระยะเวลาไม่ต่างจากที่จอมพลประภาสครองกระทรวงมหาดไทยฮะมันเป็นปริมณฑลที่เขาอยู่มานานมากนะครับในกรณีกระทรวงมหาดไทยของจอมพลประภาสเองเนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเช่นกรมตำรวจนะครับกรมตำรวจซึ่งตามสายงานราชการเนี่ยกรมตำรวจมันน่าจะต้องขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยพยายามจะเข้ามาคุมกรมตำรวจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรมตำรวจเนี่ยช่วงนึงเนี่ยเคยใหญ่ถึงขนาดว่าเป็นคู่แข่งกับกองทัพนะครับในยุคของพลตำรวจเอกเผ่านะครับคือเราไม่อาจจะจินตนาการได้เลยว่าจอมพลประภาสเนี่ยเขาจะเข้ามาควบคุมสั่งการสฤษดิ์ในฐานะที่สฤษดิ์เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยกรมตำรวจเป็นอาณาจักรอิสระที่ไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยอย่างแท้จริงนะในยุคนั้นนะครับเราจะพบว่าแนวโน้มแบบเนี้ยมันสืบทอดมาถึงยุคของอธิบดีกรมตำรวจคนต่อมาก็คือพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์ซึ่งเป็นลูกน้องคนสำคัญของสฤษดิ์นะครับจะเห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้ของระบอบสฤษดิ์ถนอมเนี่ยมันคือยุคที่ระบบราชการไทยมีลักษณะที่แบบรวมศูนย์แต่แยกส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้พอในช่วงสมัยมาถึงยุคของจอมพลถนอมนะครับต่อเนื่องจากจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเราจะพบว่าระบบราชการที่รวมศูนย์และก็แยกส่วนเนี่ยที่ขีดแบ่งปริมณฑลอำนาจกันเรียบร้อยเนี่ยมันยิ่งมีการแตกตัวแล้วก็มีเดิมพันผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างต้องรักษาแล้วก็หวงแหนกันมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอย่างในภาพนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นจอมพลถนอมคุมกระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประภาสจารุเสถียรเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยควบผบ.ทบ.นะครับคุณประเสริฐรุจิรวงศ์เป็นอธิบดีกรมตำรวจนะครับคุณกฤษฎ์ศรีวรานะครับเป็นรองผบ.ทบ.จ่อคิวจากพลเอกประภาสเนี่ยครับหรือว่าในกรณีของในสายราชการพลเรือนก็เหมือนกันเราจะพบว่าบุคคลอย่างเช่นคุณถนัดคอมันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นระยะเวลาแบบนานมากเหมือนกันอ่ะคือมันเป็นปริมณฑลห้ามเข้าอ่ะนะครับหน่วยงานเล็กๆอย่างสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยใครใหญ่ที่สุดก็คือคุณสิทธิ์เสวศิลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนายทหารบางกลุ่มเนี่ยอยากจะส่งลูกน้องตัวเองเข้ามาอยู่ในสมช.นะคุณอย่างเงี้ยทะเลาะกันเป็นต้นนะครับตราบจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์ขยายวงอำนาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปยุ่มย่ามก้าวก่ายปริมณฑลอำนาจของกลุ่มอื่นที่มันแบ่งสรรกันเป็นที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยดังเช่นในช่วงก่อน14ตุลาไม่นานนะครับที่เครือข่ายอำนาจของจอมพลถนอมประภาสแล้วก็พันเอกณรงค์เนี่ยพยายามจะขยายอำนาจล่วงล้ำไปเขตกลุ่มอื่นๆนะครับเช่นเราจะพบว่าจอมพลประภาสเนี่ยควบรวมอำนาจในกรมตำรวจของประเสริฐรุจิรวงศ์เนี่ยเป็นต้นนะครับหรือการที่จอมพลประภาสเนี่ยมีท่าทีอยากจะต่อยุทธราชการตัวเองเนี่ยซึ่งมันทำให้คุณกฤษฎ์ศรีวราซึ่งจ่อคิวอยู่เนี่ยยั่วเงี้ยครับเงื่อนไขแบบนี้มันทำให้ความเป็นพันธมิตรของชนชั้นนำไทยเนี่ยที่เขาเคยอยู่ร่วมกันมาได้อย่างยาวนานเนี่ยมันต้องพังทลายลงนะครับแล้วมันก็เป็นมูลเหตุสำคัญหนึ่งที่นำมาสู่ป
ัจจัยเบื้องหลังของเหตุการณ์14ตุลาด้วยนะครับอันนี้จะมีการพูดไปค่อนข้างชัดเจนในงานของอาจารย์กุลดานะครับย้อนกลับมาที่ภาพนี้นะครับเช่นกันเมื่อรัฐบาลของคุณธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยละเมิดฉันทามติการควบรวมอำนาจแล้วก็ไม่แบ่งปันอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการประชาธิปไตย12ปีของคุณธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยซึ่งเป็นการแช่แข็งบทบาทนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยโดนแช่แข็งหมดนะครับการใช้อำนาจแบบขวาจัดเนี่ยไปตรวจสอบและเล่นงานราชการข้าราชการนะครับเราจะพบว่าเมื่อคุณธานินทร์เล่นเกมแบบเนี้ยเขาก็จะถูกปฏิเสธจากชนชั้นนำไทยเหมือนกันนะครับสิ่งเนี้ยมันนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทหารไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเป็นตัวแทนของสถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่ายก็ตามหากว่าคุณละเมิดฉันทามติการควบรวมอำนาจหรือว่าไม่แบ่งปันอำนาจมากพอเนี่ยชนชั้นนำไทยกลุ่มต่างๆเขาก็พร้อมที่จะเอาคุณลงจากอำนาจนะครับภาพนี้ก็เป็นธีมหนึ่งในการเดินเรื่องในงานวิจัยของผมนะครับก็คือมันจะมีหลายระลอกของการละเมิดฉันทามติการควบรวมอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยของถนอมประภาสแล้วก็พันเอกณรงค์นะครับที่ไปจากเหตุการณ์14ตุลานะครับเนื้อหาในงานวิจัยผมเนี่ยบทหนึ่งผมพูดถึงบทบาทของพลเอกกฤษฎ์ศรีวรานะครับที่แม้ว่าเป็นนายทหารใหญ่ในช่วงหลัง14ตุลาแม้ว่าเขาจะพยายามทำตัวโลโปรไฟล์ก็ตามแต่ว่าพลเอกกฤษฎ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะควบรวมอำนาจทั้งในทางกองทัพแล้วก็ในทางการเมืองจนสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มพลังฝ่ายขวาต่างๆมากมายนะครับเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงอันนึงในเหตุการณ์6ตุลาด้วยนะครับถ้าในงานวิจัยนะครับกรณีของคุณธานินทร์ก็พูดไปแล้วนะครับหรือกรณีของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการโค่นล้มรัฐบาลของคุณธานินทร์ไปเองเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคุณเกรียงศักดิ์เองก็ตกหลุมพรางการละเมิดฉันทามติการควบรวมอำนาจจนตัวเองก็ถูกชนชั้นนำไทยกลุ่มต่างๆขจัดออกนะครับผมคิดว่าผู้ที่เก็บบทเรียนความผิดพลาดและก็ระมัดระวังที่จะไม่เดินตามรอยเนี่ยก็คือพลเอกเปรมชินสุรานนท์นะครับสำหรับพลเอกเปรมนะครับผมคิดว่าผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใกล้เนี่ยน่าจะทราบได้ดีว่าการขึ้นสู่อำนาจของพลเอกเปรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างย้อนแย้งอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยพลเอกเปรมได้รับการหนุนหลังจากในทหารกลุ่มยังเติร์กนะครับแต่ว่าตลกร้ายคือว่ายังเติร์กเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นหัวหอกในการโค่นล้มรัฐบาลคุณธานินทร์ไกรวิเชียรนะครับแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยยังเติร์กเนี่ยก็คือกลุ่มที่กลุ่มกำลังแล้วก็มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญหลายเหตุการณ์เลยนะตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลาเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างรัฐประหารวันที่6ตุลาปี19นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ล้มรัฐบาลคุณธานินทร์แล้วก็ชูพลเอกเกรียงศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกเอาพลเอกเกรียงศักดิ์ลงแล้วก็ชูพลเอกเปรมขึ้นมาเป็นนายกอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเขาเป็นทั้งผู้ตั้งแล้วก็ผู้ปลดนายกรัฐมนตรีนะครับคือโดยลึกๆแล้วเนี่ยในสายตาของชนชั้นนำไทยในช่วงต้นทศวรรษ2520เนี่ยพวกเขามองว่ายังเติร์กเนี่ยเป็นพลังที่ค่อนข้างจะน่ากลัวข่มขู่แล้วก็คุกคามเกินไปนะครับเขาไม่ค่อยเชื่อฟังใครแล้วก็แม้แต่พลเอกเปรมเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะคุมยังเติร์กได้นะครับทีนี้ใครคือผู้ที่สามารถกำราบความฮึกเหิมน้ำพองของกลุ่มยังเติร์กลงได้ครับคำตอบผมก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมคิดว่าเหตุการณ์เมษาฮาวายปี24เนี่ยคือเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เพียงแค่ทำให้พลเอกเปรมเนี่ยจะสามารถปลดแอกตนเองได้จากพันธนาการของกลุ่มยังเติร์กนะครับแต่ว่าการตัดสินพระทัยของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะเสด็จไปโคราชเนี่ยมันเป็นคือแม้มันจะเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอย่างมากนะครับแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นของพระองค์เนี่ยก็เป็นปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้ยังเติร์กพ่ายแพ้นะครับเมษาฮาวายเนี่ยจึงเป็นเหตุการณ์ที่สถาบันกษัตริย์สามารถกำราบความฮึกเหิมลำพองของกลุ่มยังเติร์กลงได้นะครับซึ่งเป็นพลังข่มขู่คุกคามของชนชั้นนำไทยและทำให้ชนชั้นนำไทยกลุ่มต่างๆเนี่ยเริ่มตระหนักว่าพลังในทางวัฒนธรรมของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีพลานุภาพเสียยิ่งกว่าอำนาจปืนนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันคือจุดก่อตัวของพระราชอำนาจนำอีกระลอกนะครับจากที่ก่อนหน้านี้พระราชอำนาจนำอาจจะเคยดีคลายลงไปในช่วงปี2520นะครับเราจะได้เห็นประเจนได้ว่าพระราชอำนาจนำเนี่ยเคยขึ้นในช่วงหลัง14ตุลานะครับแล้วก็ลดลงมาในช่วงปี20แล้วก็กระเตื้องขึ้นมาอีกทีหนึ่งในเหตุการณ์เมษาฮาวายนะครับแล้วก็จะขึ้นสูงตลอด
สไลด์เนี่ยก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดว่าปี24คือเหตุคือการเกิดเมษาฮาวายกลุ่มยังเติร์กถูกกำราบนะครับต้นปี25เนี่ยรัฐบาลไทยลบชนะคอมมิวนิสต์ที่เขาค้อซึ่งถือเป็นการนับถอยหลังพคท.นะครับในปีเดียวกันเนี่ยก็คือวาระงานเฉลิมฉลอง200ปีกรุงเทพนะครับกรุงรัตนโกสินทร์เราจะเห็นได้ว่าช่วงจังหวะเวลาเนี่ยมันพอดิบพอดีกันนะครับเสถียรภาพของชนชั้นนำไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศชาติบ้านเมืองจากคอมมิวนิสต์และก็การกลับมามีสถานะสูงเด่นอีกครั้งหนึ่งของสถาบันกษัตริย์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยสิ่งบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าพระราชอำนาจนำเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่ามันมีถ้อยคำบางคำเช่นคำว่าข้อมูลใหม่เนี่ยในช่วงสมัยของพลเอกเปรมเนี่ยคำว่าข้อมูลใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวชี้ขาดและปัจจัยยุติความขัดแย้งทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งนะครับทั้งพลเอกเปรมเองหรือแม้แต่พลเอกอาทิตย์กำลังเอกซึ่งบางทีก็มาแซะพลเอกเปรมเนี่ยต่างอ้างข้อมูลใหม่ทั้งนั้นนะครับสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงวาระแห่งชาติอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์ในมิติของรัฐนาฏกรรมนะครับที่ถูกขับเน้นแล้วก็ผลิตซ้ำต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงหลังงานฉลอง200ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอีเวนต์แบบนี้ถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์แห่งชาติจนมาถึงปัจจุบันและก็เป็นการสะท้อนพระราชอำนาจนำของในหลวงรัชกาลที่9เป็นอย่างมากด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งบ่งชี้พระราชอำนาจนำของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ราวทศวรรษ2530เป็นต้นมาเนี่ยก็คือข้อสังเกตของอาจารย์เกษียรนะครับดังที่โค้ดมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าในทางสากลสิ่งที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีอยู่3ประการได้แก่1คอมมิวนิสต์2กองทัพและ3กระดุมผีหรือชนชั้นกลางนะครับหากแต่ในกรณีของไทยน่ะกลับไปเลื่อนย้อนแย้งเพราะว่า3สิ่งเนี้ยกลับกลายเป็นกลุ่มที่จงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งนะครับข้อสังเกตของอาจารย์เกษียรข้อนี้เหมือนจะสะท้อนให้เห็นว่าพระราชอำนาจนำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงความเห็นพ้องของชนชั้นนำไทยแต่เพียงอย่างเดียวต่อไปแต่มันได้ขยายกว้างแล้วก็ครอบคลุมไปยังคนจำนวนมากในสังคมด้วยนะครับทีนี้นะครับการเกิดขึ้นของพระราชอำนาจนำเนี่ยที่มีกระแสสูงมากถึงขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษ2520เป็นต้นมาที่สุดแล้วเนี่ยมันได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ดังที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนพระราชสถานะจากประมุขของกลุ่มปกครองกลายมาเป็นประมุขของชนชั้นปกครองนะครับ From head of a ruling clique to head of ruling class นะครับขณะเดียวกันเนี่ยความตระหนักรับรู้และการยอมรับในพระชั้นนำที่ไม่ใช่แต่เฉพาะชนชั้นนำไทยอีกต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันได้เกิดสิ่งที่อาจารย์เกษียรเคยนิยามนะครับนั่นก็คือฉันทามติภูมิพลหรือว่าภูมิพลคอนเซนซัสผมคิดว่าจุดพีคสุดของพระราชอำนาจนำเนี่ยก็คือเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับคุณจำลองกับพลเอกสุจินดาเนี่ยสู้กันแทบตายนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเรียก2คนนี้มาเข้าเฝ้าขอให้หยุดทุกอย่างก็สงบนะครับมวลชนที่อยู่ข้างนอกก็สงบด้วยนะครับเราจะพบว่าพระราชอำนาจนำของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของสังคมการเมืองไทยเลยแล้วก็เห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภา35ต่อเนื่องถึงทศวรรษ2540นะครับพระราชดำริของพระองค์มีพลานุภาพในการโน้มน้าวสังคมการเมืองและรัฐให้เดินตามโดยไม่ต้องบังคับนะครับผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้ทันจำได้ถึงเหตุการณ์ในยุคที่มันจะมีช่วงพระราชดำรัส4ธันวานะครับที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะจดจ้องรับฟังว่าในหลวงรัชกาลที่9ปีนี้ท่านจะพูดว่าอะไรนะครับหลายๆเรื่องในพระราชดำริในพระราชดำรัสวันที่4ธันวาเนี่ยถูกชูให้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะครับเช่นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาจากพระราชดำรัส4ธันวาคม2540เป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องเหล่านี้มันสะท้อนพระราชอำนาจนำยังไงนะครับผมคิดว่าก็มากนะครับเพราะว่าข้อเสนอหลายๆอย่างของพระองค์เนี่ยถูกนำไปปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นและเอาการเอางานจากภาคส่วนต่างๆนะครับแล้วมันก็เป็นความกระตือรือร้นที่อยากจะกระทำตามพระราชประสงค์เพราะว่าเขาเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าสิ่งที่พระองค์รับสั่งและแนะนำให้ไปทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะครับ อาจารย์เกษียรเนี่ยเคยยกตัวอย่างนะครับว่าการเกิดขึ้นของทางต่างระดับบรมราชชนนีเนี่ย
ที่อยู่ตรงฝั่งทนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยท่านไปเยี่ยมค่ายสมเด็จย่าอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เห็นปัญหาการจราจรในแถวๆนั้นแล้วท่านก็มีพระจันทร์ดีว่าน่าจะมีการสร้างขยายทางให้มันรถมันไหลโฟมากขึ้นนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าทุกคนรีบทำตามอย่างตั้งใจและคิดว่าสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็พระองค์ก็เก่งมากนะครับเป็นต้นนะครับผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นพระราชดำรัสในปี2535-36นะครับหลังเหตุการณ์พฤษภธมินเนี่ยพระราชดำรัส4ธันวาคมปี36เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระราชดำริเรื่องที่จะมีที่น่าจะควรมีการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำนครนายกนะครับปรากฏว่าในปี37หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้อนุมัติก่อสร้างเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับแล้วก็เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับถ้าเกิดเราไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์กับเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยขอให้ระลึกเลยนะครับว่าเนี่ยคือเมกะโปรเจกต์ด้านชลประทานที่เกิดขึ้นมาจากพระราชอำนาจนำอย่างแท้จริงนะครับเนี่ยผมเลยคิดว่านี่คือปรากฏการณ์ที่สำคัญของสังคมการเมืองไทยในยุคเวลานั้นนะครับขอบคุณมากครับครับเชิญอาจารย์เกษียรครับก็คุณอาสานะครับนำเสนออย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็รักษาเวลาเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ามีความพยายามที่จะซื่อตรงกับสคริปต์ที่ตัวเองเตรียมมานะครับกลัวหลุดนะครับเพราะคือถ้าใครไปอ่านวิทยพลจะสีสันแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดอีกเยอะมากมายที่จะอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการค้นคว้ายาวนานต่อเนื่องถึง6ปีนะครับประมาณ6ปีแล้วก็แกไปนั่งอ่านเยอะมากหนังสืองานศพอ่านบันทึกอ่านอะไรที่แบบปกติมันจะเป็นงานน่าเบื่อใช่ไหมครับไม่มีใครไปนั่งอ่านหนังสืองานศพเป็นงานอดิเรกใช่ไหมครับแกก็ไปนั่งอ่านไปเหมือนแกะลายแทงต่างๆแล้วก็บางทีอ่านทั้งเล่มอาจจะได้แค่ประโยคเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆมาต่อจิ๊กซอนะครับทีนี้ในการนำเสนอเมื่อครู่ก็เป็นการสังเคราะห์แล้วก็เน้นไปส่วนที่เป็นการคอนเซปชวลไลซ์นะครับแล้วก็ข้อถกเถียงต่างๆนะครับส่วนสีสันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามอ่านเอาเองในวิทยพลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการหลอกให้คนต้องไปซื้อหนังสืออ่านต่อด้วยนะครับขายของแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์เกษียรนะครับซึ่งมีโอกาสได้อ่านอย่างละเอียดทั้งฉบับเพราะว่าเป็นกรรมการสอบวิทยพลเล่มนี้ด้วยนะครับก็ในงานคุณอาสาเองก็อ้างอิงอาจารย์เกษียรหลายจุดเหมือนกันได้อิทธิพลนะในทางความคิดนะครับก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์เกษียรเลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับว่าอาจารย์มีข้อความเห็นนะครับหลังจากได้อ่านแล้วก็รวมทั้งได้ฟังวันนี้ยังไงบ้างครับเชิญครับขอบคุณนะครับผมควรบอกด้วยว่านี่เป็นการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของคุณอาสาชิ้นนี้เนี่ยต่อสาธารณะครั้งแรกนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับคือคุณอาสาเนี่ยได้กรุณาให้ผมได้ช่วยดูที่แกเตรียมมาซึ่งผมก็ไม่ได้แย้งไม่ได้อะไรเลยนะแล้วมันดีกว่าตอนที่แกสอบซะด้วยซ้ำไปนะคือตอนที่แกสอบเนี่ยแกก็ทำมาแต่ว่าแกเคลียร์กับสิ่งที่แกนำเสนอมากขึ้นนะครับผมก็เป็นตัวประกอบนะครับผมเคลียร์แต่ต้นแล้วผมเป็นตัวประกอบเพราะว่าไม่ว่าผมจะพยายามจะเข้าใจผิดอย่างไรเนี่ยอาจารย์ประจักษ์ได้บอกให้รู้ชัดตั้งแต่ต้นตอนที่มาชวนผมนะครับคืออาจารย์ประจักษ์เป็นคนริเริ่มว่าจะเชิญคุณอาสามาพูดผมบอกเต้ยเลยดีมากนะครับแล้วจะให้ผมคอมเมนต์และแกคลิกนี่อธิบายนะครับว่าเหตุผลที่จะให้ผมคอมเมนต์เพราะอาจารย์อ่านเรียบร้อยแล้วมันเล่มหนามากคือในเวลาอันกระชั้นชิดประมาณเดือนนึงจะไปหาใครที่ไหนรับอาสาอ่านเล่มขนาดนี้เพื่อมาคอมเมนต์นะครับก็เป็นเหตุผลที่ดีนะครับคือประหยัดพลังงานสมเหตุสมผลดีนะแล้วก็เคลียร์เลยนะผมมาไม่ได้ด้วยเหตุอื่นเพราะว่าผมอ่านเรียบร้อยแล้วก็เลยง่ายที่จะมานะงั้นตอนที่ผมลงมาหนแรกเนี่ยผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะผมไม่ได้เอาเล่มนี้ลงมาโชว์ด้วยนะซึ่งมันทำให้ผมขาดความมั่นใจเหมือนพระเครื่องอ่ะนะผมก็รีบแบบออกจากห้องขึ้นลิฟต์นะครับแล้วก็ไปหิ้วกลับลงมาแล้วก็ระหว่างที่รอนั่งเปิดรายการเนี่ยผมก็มีโอกาสพลิกดูนะครับซึ่งผมโทษทีนะฮะคือผมไม่เคยได้พลิกดูมาก่อนเวลาคุณอาสายกมาให้นะฮะ
ก็ไปเจอข้อความที่คุณอาสากรุณาเขียนให้นะครับคุณอาสาเขียนว่าแด่อาจารย์เกษียรผู้เป็นลิขิตาจารย์และยูทูบอาจารย์ยูทูบอะยูทูบลิขิตาจารย์และยูทูบอาจารย์ของข้าพเจ้านะครับก็คือก็คงเป็นในทั้งหมดว่าคุณอาสาได้ประโยชน์จากข้อเขียนผมแล้วก็ได้ดู YouTube อะไรเนี้ยซึ่งต่อไปคนทั้งหลายจะได้ประโยชน์ที่ได้ดูคุณอาสาทาง YouTube ด้วยคือก็ขอบคุณมากนะครับที่คุณอาสากรุณาเขียนไว้ให้อย่างไพเราะนะครับคือผมก็อยากจะตอบแล้วก็ตอบไปนี้เลยว่าในบรรดาความรู้ที่ผมได้ในช่วงชีวิตเนี่ยจำนวนมากผมได้จากการเรียนรู้จากลูกศิษย์ผมไม่ได้พูดเล่นนะจากการตรวจข้อสอบจากการฟังคำพูดข้อถกเถียงของลูกศิษย์ในชั้นจากการนั่งอ่านวินิพนธ์เนี่ยผมได้เรียนรู้ความรู้ที่ผมคิดว่าเข้าท่าจำนวนมากที่ผมมีเนี่ยไม่เพียงเฉพาะจากครูของผมนะครูเบนครูชันวิทย์แต่จากลูกศิษย์นี่แหละนะครับแล้วก็กรณีคุณอาสาผมก็ได้เรียนรู้เยอะด้วยนะครับในฐานะที่เป็นครูสอนหนังสือเนี่ยคุณพยายามจะตอบแทนลูกศิษย์คุณยังไงการที่คุณได้เรียนรู้จากลูกศิษย์เนี่ยคือผมคิดถึงงานอาจารย์ที่ปรึกษาหรืองานกรรมการวินิพนธ์หรือครูเนี่ยทำนองนี้นะครับคือคุณอ่านงานของลูกศิษย์ไปสักพักอ่ะคุณก็จะรู้ว่าอันนี้มันกรวดหรืออัญมณีนะเนี่ยอ่านไปสักพักเนี่ยไอ้นี่ทำท่าจะเป็นอัญมณีไว้นะคือมันมีอะไรมีค่ามากอยู่ข้างในเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่ของครูคือช่วยขัดเกลามันให้มันเปล่งประกายเห็นคุณค่าอัญมณีอันนั้นออกมานะครับซึ่งถ้าพูดเป็นเชิงวิชาการคือจากกองข้อมูลและความเข้าใจที่ลูกศิษย์ของคุณเนี่ยค้นคว้ามาได้เนี่ยช่วยเขาคอนเซปชวลไลซ์เอาแนวคิดทฤษฎีซึ่งอันนี้เนื่องจากคุณเสือไปเรียนเมืองนอกคุณได้อ่านหนังสือเยอะหน่อยช่วยเขาจับรวบยอดความคิดขึ้นมาเนี่ยตีความมันให้กินความกว้างออกไปและลึกลงไปให้นัยยะความหมายของมันเนี่ยซึ่งตอนที่ลูกศิษย์คุณคิดคุณเขียนเนี่ยแกอาจจะคิดว่ามันเวิร์กเฉพาะในกรณีที่แกเข้าศึกษานั้นแต่เนื่องจากคุณได้รับการฝึกฝนทางแนวคิดทฤษฎีมาเยอะหน่อยคุณเห็นว่าให้มันเป็นไปได้ถ้าคุณรวบยอดความคิดนี้ขึ้นมาให้เป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีเนี่ยมันจะทำให้มีประโยชน์ในการไปอธิบายประยุกต์ใช้เข้าใจกรณีที่กว้างกว่านี้และลึกกว่านี้ผมคิดว่าอันนี้หน้าที่ของครูและถ้าครูคนไหนไม่ได้ทำอันนี้คุณไม่ได้ทำหน้าที่ที่คุณควรทำและคุณไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของลูกศิษย์ที่ช่วยสอนคุณกรณีของคุณอาสาเนี่ยนะครับคือก่อนที่มันจะมาเป็นเอเล่มยักษ์นี่นะครับผมเห็นมันตั้งแต่มันก่อวอร์ดตั้งไข่อะนะย้อนหลังไปประมาณเกือบ10ปีแล้วผมจำไม่ได้ปีไหนนะฮะอยู่ดีๆอาจารย์สายชนก็บอกเนี่ยมันมีเปเปอร์จำนวนหนึ่งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประวัติศาสตร์เชียงใหม่อยากให้ผมไปช่วยคอมเมนต์แล้วก็ส่งเปเปอร์จำนวนหนึ่งมานะครับ 5-6 เปเปอร์นะในบรรดาเปเปอร์เหล่านั้นนะเปเปอร์ที่ประทับใจผมที่สุดเนี่ยคือเปเปอร์ของคุณอาสาที่ในที่สุดแกเดเวลลอปมันจนกลายมาเป็นเล่มนี้นะตอนที่แกเขียนเมื่อประมาณเกือบ10ปีก่อนนั้นเนี่ยจับเฉพาะ14ตุลาแต่ว่าตอนที่จับ14ตุลาเนี่ยแกค้นลึกลงไปแล้วทำให้เห็นเครือข่ายสายสัมพันธ์ที่คุณอาสาใช้คำว่าเน็ตเวิร์กโมนาร์กีเนี่ยที่ก่อตัวขึ้นและแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมหลัง14ตุลาในสมัชชาแห่งชาติในสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังเป็นรูปธรรมมากแล้วผมทึ่งตะลึงมากนะครับแล้วผมก็บอกคุณอาสาอย่างนั้นแล้วก็บอกกับอาจารย์สายชนว่าอันนี้มีโอกาสที่จะ develop ไปอีกเยอะมากเลยนะสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ develop ออกมานะครับเป็นตัวก็เลยพวกที่ทำยานิพนธ์รู้ดีเขาเรียก proposal นะไอตัวที่ก่อนยังไม่เป็นยานิพนธ์เนี่ยนะอาจารย์สายชนก็บอกเนี่ย proposal ก็อาสาเสร็จแล้วอาจารย์เกษียณอยากให้ขึ้นมาช่วยคอมเมนต์หน่อยอะไรเนี่ยผมก็บอกอาส่งมาสิ proposal แก่ร้อยกว่าหน้าคืออันนี้มันแบบว่ามันขัดหลักจริยธรรมผมมากนะครับคือสำหรับผมเนี่ยproposalที่ดีเนี่ยมันไม่เกิน15หน้าแต่ถ้าผมพูด100หน้าไอ้นี่ไม่ใช่proposalแล้วเว้ยนะผมก็เลยบอกไม่ไหวผมตรวจไม่ไหวอ่ะผมในเวลาสั้นผมตรวจไม่ไหวนะแต่ว่าก็เจ้ากรรมนายเวรไม่ทิ้งผมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเสร็จออกมาเป็นเล่มเนี่ยมัน731หน้าเนี่ยนะฮะแกก็ตามผมไปตรวจอีกซึ่งผมก็ไปตรวจแล้วก็รู้สึกไม่เสียใจเลยที่ได้ไปตรวจนะครับมีหลังจากที่ผมอ่านอันนี้นะครับตัวที่เป็นต้นร่างแล้วผมก็ประทับใจตื่นเต้นนะครับแล้วก็พูดถึงงานชิ้นนี้ไปใน Facebook นะครับไอ้พวกติด Facebook อ่ะนะก็มีเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งนะครับทางเชียงใหม่เขียนมาถามว่าแกยังไม่ได้อ่านแกฟังผมโฆษณาแล้วก็ชอบจังเลยช่วยบอกได้ไหมว่า
งานชิ้นนี้เนี่ยมันเหมือนอะไรผมนึกอย่างอื่นไม่ออกนะครับนอกจากบอกว่าดุษฎีนิพนธ์ของดาราเนี่ยเหมือนสุลักษณ์ศิวรักษ์ที่มีเชิงอัดคนที่รู้จักอาจารย์สุลักษณ์รู้จักงานแกจะรู้ว่า1อาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์เนี่ยรู้เยอะชิบหายรู้ไปหมดเลยนะเรื่องเจ้าเรื่องพระนะก็คือแกสามารถพูดได้เป็นวันๆเนี่ยจะเรียกว่านินทาก็ได้นะแกเยอะมากเลยแต่ไม่รู้แกจำได้ไงแกจำได้นะแต่ที่แล้วบางทีแกก็เขียนมาเป็นเล่มด้วยแต่ปัญหาของแกคือแกไม่เคยให้เชิงอ่านวะนะมันมาจากมีคนบอกเล่ามาแล้วแกไปอ่านมาแล้วแกจำเอาอะนะที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าถ้าคุณไปอ่านงานของคุณอาสาเล่มนี้เนี่ยมันคืออย่างเงี้ยมันเป็นงานของเครือข่ายในหลวงเกี่ยวพันกับบุคคลจำนวนมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่มีเชิงอัดแล้วผมก็เดี๋ยวท่านไม่เชื่อผมจะนับให้นะฮะบทที่107เชิงอัดบทที่226เชิงอัดท่านดูนะแล้วรวมทั้งหมดเนี่ย 1,394 เชิงอัดในจำนวน731หน้านะเฉพาะบรรณานุกรมก็คือรายชื่อหนังสืออย่างเดียวที่แกใช้อ้างอิงนี่ครับ40หน้าคือดังนั้นแบบต้องทุ่มกำลังความคิดกำลังแรงงานมหาศาลนะเพื่อจะเก็บประมวลข้อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ดังนั้นพวกเราที่สนใจและจะได้อ่านนะครับกำไรนะกำไรชิบหายเลยนะ กว่าหมอนี่มันจะทำเล่มนี้ออกมาได้เนี่ยมันต้องอ่านหนังสือที่รายชื่อรวมกัน40หน้านั่งสายชิบหายเลยนะไม่รู้รอดชีวิตไม่ได้ไงนะแต่ในแกรอดไปแล้วเนี่ยแล้วก็น่าจะอุตส่าห์ลงแรงกันทันทีแล้วก็ช่วยแกอ่านหน่อยนะฮะแล้วผมคิดว่าอ่านแล้วที่จะไม่ผิดหวังเพราะว่าข้อสังเกตผลประการแรกคือว่าข้อค้นพบและเนื้อหาข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัยของงานชิ้นนี้เนี่ยได้ประยุกต์ apply สังเคราะห์ synthesize ข้ามพ้น transcend ไปลึกกว่า deepen กว้างกว่า extend และทำให้เป็นเนื้อหนังรูปทำ flesh it out ซึ่งแนวคิดและงานวิชาการเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในรัชกาลที่9ก่อนหน้านี้หลายชิ้นคืออย่างที่คุณอาสาตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วผมอยากจะขยายความขึ้นอีกนิดนึงก็คือว่าผมคิดว่างานทางวิชาการที่น่าสนใจแล้วเริ่มเจาะลึกแล้วมีทัศนะที่มองเชิงวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับรัชกาลของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยปรากฏขึ้นในเวลาช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าท่านนับเวลาที่ท่านครองราชนะครับตั้งแต่2489มาถึงปัจจุบันเนี่ยกว่างานเหล่านี้จะเริ่มเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทสำคัญในสังคมการเมืองของพระองค์เนี่ยมันล่วงเข้ามาในรัชกาลผมตั้งเยอะเนี่ยกว่าจะเกิดความเข้าใจนั้นขึ้นได้เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไงมันก็ไม่เชิงเป็นเรื่องความเข้าใจนะครับแต่ว่าอิตาเฮเกลมันเคยบอกงี้มันบอกว่าความรู้ทางปรัชญามาถึงฉากสายเสมอความรู้ทางปรัชญาเนี่ยเหมือนสีเทาทาทับสีเทาเพราะมันมาถึงฉากเอาเมื่อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจบสิ้นลงแล้วคือเทพีมิเนวาเนี่ยซึ่งแกหมายถึงนกฮูกเนี่ยหรือเทพีแห่งความรู้เนี่ยจะกางปีกออกโผบินก็เมื่อย่ำสนธยาแล้วเท่านั้นคือเราจะตระหนักรู้เข้าใจทางวิชาการถึงสิ่งถึงปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยก็ต่อเมื่อปรากฏการณ์นั้นจวนจะจบลงผมคิดว่างานวิชาการสำคัญเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และการเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะปรากฏประมาณ20ปีหลังในช่วงของแผ่นดินที่แล้วเนี่ยนะครับคราวนี้งานของอาจารย์ของคุณอาสามันน่าสนใจไงคือนี่คือเหล่างานซึ่งบางชิ้นคุณอาสาเขาพูดถึงมาแล้วนะครับงานของดันแคนแมคคาโก้เน็ตเวิร์กโบนาร์กี้นะครับออกมาปี2548งานเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการสถาปนาพระดำนาจนำของคุณชนิอาจารย์ชนิดาชิบดิตออกมา2547แล้วก็ตีพิมพ์เป็นเล่ม2550นะเป็นวิทยานิพนธ์2547บทความของยูเชนีเมริโอนะครับแฟนของสสปิยบุตรนี่นะครับซึ่งเสนอแนวคิดเรื่องรัฐพันลึกรัฐเล็ดลึก Deep State Parallel State เนี่ยและงานของ Paul Chamber กับนักพิสาไวทูลเกียรตินะ The Resilience of Monarchies Military in Thailand คือพูดถึงเกลียวสัมพันธ์น่าสนใจระหว่างกองทัพกับสถาบันกษัตริย์ออกมาในปีเดียวกันคือ2559หรือคศ2016นะคืองานของอาสาเนี่ยถ้าอ่านโดยที่เรารู้ว่ามันมีงานเหล่านี้นำมาก่อนและงานเหล่านี้ทำอะไรไว้เนี่ยมันประยุกต์งานเหล่านี้มันสังเคราะห์งานเหล่านี้มันข้ามพ้นงานเหล่านี้มันไปลึกกว่างานเหล่านี้มันไปกว้างกว่างานเหล่านี้และทำให้ข้อเสนอที่เป็นแนวคิดอาจจะแบบมีข้อมูลประกอบบ้างจำกัดช่วงเวลามันเฟรชอีกเอาอะโครงกระดูกนี้เราแต่งเนื้อหนังมันเข้าไปอะทำให้มันแบบปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมนะครับคือทำให้งานเหล่านี้เติมเต็มขึ้นมาในบางส่วนข้ามพ้นมันไปดังนั้นบรรดาแนวคิดสำคัญที่นักวิชาการเหล่านี้ใช้ในการทำความเข้าใจแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับ Network Monarchy
ของอาจารย์ดันแคนนะครับ Royal Hegemony พระราชอำนาจนำของอาจารย์ชนิดา Deep State Parallel State ของเมริโอ Monarchist Military นะครับก็คือกองทัพที่อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของคุณพอลแชมเบอร์กับนพิสาไวทูลเกียรติเนี่ยถ้าอ่านงานของคุณอาสามันทำให้ชัดขึ้นทั้งในแง่ที่แย้งทั้งในแง่ที่ทำให้มันลึกขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องสำคัญเรื่องสำหรับผมเนี่ยคือมันช่วยสังเคราะห์ช่วยเฉลยและช่วยอธิบายอย่างสร้างสรรค์ซึ่งข้อตัวแย้งที่ลักลั่นเหลื่อมล้ำกันเรื่องกำเนิดและการที่คลายขยายตัวของพระราชอำนาจนำนะคือแนวคิดพระราชอำนาจนำเนี่ยนะไอ้เฮเจโมนีเนี่ยก็ในความหมายแบบที่เราใช้กันนะครับซึ่งก็ถือโอกาสอธิบายสั้นๆมันแปลว่า consensual leadership กับ non-coercive compliance consensual leadership คือการนำที่นำโดยที่ผู้ตามยอมตามยินดีตามอยากตามห้ามตามยังไม่ยอมอยากตามเลยอ่ะดิ้นรนจะตามให้ได้อ่ะนะครับถ้าคุณมีพระราชอำนาจนำเนี่ยคือการนำที่คุณอยากตามเหลือเกินนะคุณยินดีตามคุณยินยอมตามเพราะมันถูกมันดีอ่ะห้ามไม่ให้คุณตามคุณยังไม่ยอมคุณกระโดดตามอ่ะเออนะและ non coercive compliance ผู้ตามยอมทำตามโดยไม่ต้องบังคับโดยไม่ต้องบังคับนะฮะปรากฏการแบบนี้นะอำนาจนำแบบนี้ผมคิดว่าปรากฏในสมัยรัชกาลที่9แล้วผมเรียกมันว่าพระราชอำนาจนำนะครับคือคำนี้เนี่ยในจะเล่าดีเปล่าวะในวงฝ่ายซ้ายไทยเนี่ยมันเป็นที่รู้จักกันมาจากปักกิ่งนะครับปักกิ่งใช้คำนี้ในด้านการเมืองระหว่างประเทศเรียกจักรวรรดินิยมโซเวียตว่ามีพยายามจะครองความเป็นเจ้าคำที่เขาใช้คือครองความเป็นเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าเฮเจโมนีซึ่งมันคนละในไม่เหมือนกันทีเดียวกับในที่ผมพูดตะกี้นะครับงั้นพอแปลคำนี้มาเนี่ยบอกว่าบุคคลคนหนึ่งมีอำนาจครองความเป็นเจ้ามันฟังไม่เข้าท่าเลยนะมันเฉยๆมีอำนาจครองความเป็นเจ้าเนี่ยผมคิดไปคนที่มีเนี่ยทำอะไรได้นำได้แล้วนำโดยที่คนตามอยากตามโอ้โหวิเศษแค่ไหนนะผมก็เลยเรียกมันว่าอำนาจนำนะครับแล้วก็ในเมื่อเป็นถ้าเป็นของพระมหากษัตริย์ก็คือพระราชอำนาจนำคราวนี้พอไอเดียนี้มันเริ่มปรากฏและมีการศึกษากันเนี่ยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับคนคนหนึ่งที่ทะเลาะด้วยมากไม่แกมีปัญหามากในเรื่องการจะยอมรับแนวคิดใหม่ๆเนี่ยคืออาจารย์สมศักดิ์คือแกยึดถือฉันทามติของชนชั้นนำไทยนะคือการศึกษาบางเรื่องซึ่งเรื่องที่แกสนใจก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมการศึกษาบางเรื่องเนี่ยเป็นเขตสนใจของแกนะดังนั้นคนอื่นสนใจเรื่องเสนออะไรใหม่ๆเนี่ยแกจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะเรื่องนี้เก่าแล้วถ้าดูอยู่ก็ขอโทษมึงด้วยนะฮะนะคือใช้เวลาผมคิดว่าเกือบ10 ปีเนี่ยก่อนที่แกจะยอมรับคำว่าอำนาจนำและพระราชอำนาจนำแล้วไปใช้กับในการทำความเข้าใจสถาบันกษัตริย์แต่ในที่สุดแกยอมรับเลยนะฮะแต่ว่ายอมรับโดยการไปตีความต่างนะครับก็คือขณะที่ผมอาจารย์ชนิดาแล้วก็อาจารย์ธงชัยอาจารย์ธงชัยในงานเรื่องประชาธิปไตยหลัง14 ตุลานะครับประเมินว่าพระราชอำนาจนำเนี่ยเห็นได้ชัดหรือปรากฏเนี่ยตอน14 ตุลา 2516นะครับอาจารย์สมศักดิ์ถึงแม้แกจะหยิบคำนี้ไปใช้เนี่ยแกบอกไม่อ่ะไอ้พวกนั้นเข้าใจผิดทั้งเพลากระจอกเนี่ยปรากฏการณ์สำคัญที่เปลี่ยนการเมืองไทยเปลี่ยนสังคมไทยที่สำคัญเนี่ยคือพฤษภา35ต่างหากคือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์พัฒนาการที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงปลายพุทธศตวรรษ2520เนี่ยต้นพุทธศตวรรษ2530แล้วมาระเบิดออกตอนพฤษภา2535เนี่ยนั้นมันก็จะเหมือนกับมีการตีความแตกต่างกันอยู่2อันถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยกับการใช้แนวคิดเดียวกันในการทำความเข้าใจการเมืองของรัชกาลที่แล้วเนี่ยแต่ผมเรื่องงานของคุณอาสาเนี่ยมันต่อติดนะครับคือไม่ได้บอกว่า14ตุลามีพระราชอำนาจนำถูกแล้วสมศักดิ์ผิดไม่ได้บอกว่าสมศักดิ์ถูกแล้วทางนู้นผิดถูกทั้งคู่แต่มันมีความคลี่คลายขยายตัวขึ้นลงแตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าพระราชอำนาจนำคงที่หรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดจากปี2516ถึง2535มันมีช่วงขึ้นช่วงลงและช่วงขึ้นไปอีกแล้วผมคิดว่าแบบมันเฉลยความแตกต่างอันนี้แล้วไม่เพียงแต่เฉลยมันประติดประต่อให้เห็นการขึ้นลงของพระราชอำนาจในช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองในทศวรรษที่สำคัญมากคือช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบของสมัยเปรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสนุกสนานสำหรับผมผมได้เรียนรู้นะฮะนอกจากนี้ก็มีแนวคิดใหม่อื่นนะครับที่คุณอาสานำเสนอไว้นะเช่นไทยอีลิทคอนเซนซัสคือผมคิดว่าแนวคิดอื่นเนี่ยมีคน
เคยพูดมาแล้วบ้างประยุกต์ใช้มาแล้วบ้างคุณอาสาเอามาใช้และ develop มันขึ้นแต่ที่ผมคิดว่าเป็นของแกจริงๆนะครับคือแก invent ขึ้นมานะก็คือแนวคิดเรื่องฉันทมติในหมู่ชนชั้นนำนะเรื่อง Thai Elite Consensus ทั้งหมดอันนี้เนี่ยแล้วก็สำคัญด้วยเนี่ยผมจะพูดถึงความสำคัญของมันต่อไปแล้วก็แนวคิดที่แกนำมาใช้ประกอบถึงความสัมพันธ์ในเครือข่ายในหลวงนะครับ Senior Partnership หุ้นส่วนใหญ่ Political Project โครงการการเมือง Relative Autonomy อิสระโดยสัมพันธ์ซึ่งแกใช้ในความหมายของความสัมพันธ์ในเครือข่ายในหลวงด้วยกันระหว่างพลังและบุคคลฝ่ายต่างๆผมคิดว่าอันนี้ทำให้เราสามารถเข้าใจและวิเคราะห์และตีความความสัมพันธ์ของหน่วยที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายในหลวงเนี่ยอย่างมีชีวิตชีวาอย่างแบบพลิกผันได้อะคือไม่ดูมันแบบทื่อตายตัวว่าเป็นความสัมพันธ์ทางเดียวเป็นความสัมพันธ์เชิงบนล่างอย่างไม่นะครับตัวละครแต่ละตัวมีโครงการทางการเมืองของตัวเองและเนื่องจากตัวละครแต่ละตัวมี political project ของตัวเองเนี่ยความสัมพันธ์กับศูนย์กลางของเครือข่ายจึงมีลักษณะที่อิสระโดยสัมพัทธ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะตามทุกเมื่อแต่บางทีเขาไม่ตามบางทีเขาวิจารณ์ด้วยซ้ำไปนะครับคราวนี้ผมอยากมาโฟกัสที่เรื่องไทยลิทคอนเซนแซสนะครับคือถ้าเข้าไปอ่านตัววิธีพันธ์ของคุณอาสาเนี่ยจะเห็นว่านี่เป็นตัวอธิบายที่สำคัญมากที่คุณอาสาใช้คลี่คลายจังหวะสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองอย่างใน powerpoint ที่คุณอาสาแสดงให้ดูตะกี้นะจะเห็นได้ว่าลำดับจากจอมพลถนอมจอมพลประภาสพันเอกณรงค์ลงมาที่กริชลงมาที่ธานินลงมาที่เกรียงศักดิ์เนี่ยนะการที่กลุ่มคนเหล่านี้ทยอยกันสูญเสียอำนาจไปเนี่ยเนื่องจากไปละเมิดไทยเอลิทคอนเซนแซสโดยเฉพาะข้อที่ว่าพูดภาษาผมคือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่ากินเหมาคนเดียวอย่ารวบคนเดียวนะเราเป็นเอลิทไทยจงรู้รักสามัคคีกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่ากินเหมาคนเดียวอย่ารวบคนเดียวถ้าเมื่อไหร่กินเหมาคนเดียวรวบคนเดียวมีเรื่องนะยี่หลี่คุณก็จะต่อต้านไอ้คนไหนคิดจะกินเหมารูปคนเดียวลงทุกทีเลยนะคือมันมาจากไหนวะคือไอ้การ develop ความเข้าใจอันนี้เนี่ยจะปิ๊บจะวิ่งไปจับมันที่ไหนใครเป็นคนเสนอเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าอ่านเนี่ยคุณอาสาเนี่ยมันไม่มีใครพูดออกมาประกาศกล่าวปาฐกถาชนชั้นนำที่รักทั้งหลายบัดนี้เราได้บรรลุฉันทามติที่เราควรจะมีร่วมกันแล้วคือหนึ่งไม่มีนะฮะมันไม่เคยมีใครเสนอแบบนี้นะงั้นมันมาจากไหนทั้งที่มันมีแบบแกพูดจนผมคือแกเขียนจนผมคอนวินต้องมีนะผมคิดว่าเราอาจจะอธิบายการปรากฏขึ้นของมันและการมีพลังในทางปฏิบัติของมันได้ในทำนองนี้นะครับผมคิดว่ามันเกิดจากความจะเรียกว่าลักษณะพิเศษของรัฐราชการไทยนะครับที่เราเรียกว่า bureaucratic polity คือตรงนี้วิชาการเยอะนะถ้าท่านฟังแล้วผมก็ช่างอ่ะไม่เป็นไรนะคือข้อคิดของอาจารย์เบนเดอร์สันว่ารัฐราชการไทยหรือที่เฟรดริกเรียกว่า bureaucratic polity เนี่ยเกิดขึ้นเพราะสังคมการเมืองไทยเปลี่ยนผ่านไม่สิ้นสุดคือเปลี่ยนไม่สุดอ่ะจากระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ก่อน2475ไปสู่ชาตินิยมของประชาชนการเปลี่ยนนี่มันไม่สำเร็จนะอันนี้แกพูดอย่างละเอียดไว้ในงานเรื่องศึกษารัฐไทยเนี่ย Study of the Thai State the State of Thai Study นะปัญหาก็คือว่าถึงแม้2475จะเปลี่ยนจากการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือไม่ได้เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิแล้วแต่มันไม่เดินไปสู่ชาตินิยมของประชาชนเนี่ยมันค้างเติ่งห้อยต่องแต่งอาการที่มันค้างเติ่งห้อยต่องแต่งเนี่ยแล้วอำนาจไปตกอยู่กับใครไม่ได้ตกอยู่ที่พระมหากษัตริย์ดังในระบบสมบูรณ์และไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนอย่างในระบบประชาธิปไตยรัฐสภามันตกอยู่กับไอ้ตัวข้าราชการนั่นเองแหละไอ้ตัวชนชั้นนำข้าราชการนี่เองนะทั้งที่ตัวกลไกข้าราชการเหล่านี้เนี่ยซึ่งเข้ากลุ่มอำนาจอธิปไตยเนี่ยทำผิดบทบาทที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ในระบบสมบูรณ์ข้าราชการเป็นเครื่องมือของพระองค์ในระบบประชาธิปไตยรัฐสภาข้าราชการเป็นข้าราษฎรนะเป็นเครื่องมือของประชาชนแต่ในระบบรัฐราชการเนี่ยข้าราชการเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยกุมอำนาจที่ไปไว้เองปัญหาของมันก็คือว่าทำให้รัฐราชการเนี่ยซึ่งข้าราชการเป็นใหญ่ในแผ่นดินกุมอำนาจที่ไปไว้เองเนี่ยมีปัญหาขาดความชอบธรรมเรื้อรังอ้างไม่ถนัดปากอะว่าทำไมมึงจึงควรได้ปกครองประชาชนวะทำไมมึงจึงควรจะได้ปกครองสังคมวะเนี่ยถ้าเป็นระบบสมบูรณ์พระมหากษัตริย์ก็แน่นอนนะท่านมีบุญญาธิการท่านในระบบประชาธิปไตยคุณได้ปกครองเพราะประชาชนเลือกคุณมีใครเลือกคุณมาก็ไม่มีใครเลือกคุณเนี่ยแล้วคุณมีบุญญาธิการหรออันนี้ก็พูดยากนะครับนะเดี๋ยวนั้นมันก็เลยมีปัญหาขาดความชอบธรรมเรื้อรังนะครับทั้งที่เขากลุ่มอำนาจควบคุมบังคับสังคมไม่ได้นะถ้าใครมีปัญหามากก็ปรับทัศนคตินะหรืออะไรเงี้ยดังนั้นแบบกลุ่มอำนาจควบคุมบังคับสังคมในทางปฏิบัติไม่ได้แต่ขาดความชอบธรรมนะ
ระบบแบบนี้ Fredrick เรียกว่า Nameless System ระบบไม่มีชื่อระบบนิรนามไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเพราะมันไม่มีความชอบธรรมที่ชัดเจนในตัวมันเองนะครับดังนั้นจึงก่อเกิดเป็นความจำเป็นที่จะผูกปมความสัมพันธ์อันหนึ่งขึ้นระหว่างกองทัพกับสถาบันกษัตริย์ในลักษณะหยิบยืมความชอบธรรมนะครับความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมีคนกล่าวถึงไว้ต่างวาระต่างกรรมกันนะครับแต่ว่าน่าสนใจคือผมคิดว่ามันคล้องกันไปในผีเคยกล่าวไว้ตอนหนึ่งในบทกวีที่ชื่อความเปลี่ยนแปลงเขียนปี2495นะครับฝ่ายหนึ่งเฝ้าปลุกผีจะให้โลดกำแหงหารฝ่ายหนึ่งขนาบสารสำหรับล่อให้คนหลงฝ่ายหนึ่งเฝ้าปลุกผีจะให้โลดกำแหงหารฝ่ายหนึ่งขนาบสารสำหรับล่อให้คนหลงมันเป็นบทกวีเราไม่ควรตีความนะแล้วต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถไปจินตนาการได้แต่ผมคิดว่ามันจับปมความสัมพันธ์บางอย่างที่น่าสนใจในทางการเมืองระหว่างสถาบันสำคัญของเรานะครับที่ชัดกว่านี้คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้นัดกับครูเป็นอันดับสันของผมแต่ในงานเรื่องเจตนารมณ์ของมวลชนประชาธิปไตย14ตุลาของอาจารย์ปรีดีซึ่งเขียนปี2516และในบทความที่ชื่อที่แปลมาแล้วบ้านเมืองของเราลงแดงนะครับซึ่งท่านเขียนในปี1977นะครับงานทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกองทัพไว้ว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างโชกุนกับจักรพรรดิญี่ปุ่นท่านเคยดูหนังซามูไรไหมฮะมันจะมียุคยาวๆที่โชกุนเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพัดจักรพรรดิก็จริงอยู่แต่อำนาจจริงมันอยู่ที่มือโชกุนนะครับคือผมคิดว่าอันนี้แหละคือปมความสัมพันธ์ที่เป็นปริศนาใหญ่ของระบบนิรนามที่ไร้ความชอบธรรมเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างเกลียวสัมพันธ์สถาบันกษัตริย์กับกองทัพในลักษณะที่หยิบยืมความชอบธรรมนะจึงทำให้อีลิทไทยไม่สามารถมีศูนย์รวมหนึ่งเดียวได้คือตั้งแต่ต้นเนี่ยจะต้องมีสองกลุ่มนี้อยู่นะมันไม่สามารถที่จะแบบกลายเป็นข้าพเจ้าเป็นใหญ่คนเดียวแล้วไม่ต้องมีกลุ่มอื่นมาแบ่งมันจึงกลายเป็นความสัมพันธ์แบบต้องแบ่งเขตแบ่งอำนาจแบ่งปันกันอยู่ตลอดเพราะว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีความพร่องพิกลพิการซึ่งกันและกันและต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่ศึกษา Public Ad หรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารธุรกิจคงรู้ดีว่าระบบราชการสมัยใหม่แบบที่เรามีเนี่ยมันแบ่งงานกันทำอ่ะใช่ไหมฮะเรื่องเกษตรมึงไปกระทรวงเกษตรเรื่องลบราค่าฟันมึงไปกระทรวงกลาโหมนะครับเรื่องจับผู้ร้ายมึงไปตำรวจแห่งชาติอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันแบ่งงานกันทำอ่ะแต่ละฝ่ายแต่ละกระทรวงแต่ละกรมก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของตัวที่รู้แต่เรื่องนั้นและเก่งที่เก่งเพราะรู้แต่เรื่องนั้นนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักระบบราชการสมัยใหม่ดังนั้นพูดง่ายๆคือถ้าคุณไปถามข้าราชการกระทรวงกลาโหมว่าอะไรสำคัญที่สุดในลักษณะเรื่องผลประโยชน์ของชาติต้องมีเรือดำน้ำต้องมีเรือนั้นถ้าคุณไปถามกระทรวงเกษตรไม่เป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องแบบต้องพัฒนาเขื่อนเป็นต้นนึกออกไหมครับแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยเนื่องจากตนเองสันทัดเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเนี่ยก็จะมีมาถามผมก็บอกว่าต้องพัฒนาคณะไอดีไว้เฮียห้องสมุดให้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทำให้การรวมศูนย์อำนาจยากมากในที่สุดทิ้งสิ่งที่เรามีเนี่ยจึงเป็นรัฐที่รวมศูนย์สูงแต่ด้อยเอกภาพเหมือนพีระมิดที่แตกเป็นเสี่ยงเรามีโครงสร้างรัฐที่รวมศูนย์สูงแต่ว่าขาดเอกภาพด้อยเอกภาพเหมือนพีระมิดที่แตกเป็นเสี่ยง a fragmented pyramid like over centralized but under unified state structureA fragmented pyramid like over-centralized but under-unified state structure ไอ้อย่างนี้แหละที่เรามีมาตลอดแล้วมีปัญหากับระบบราชการมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นผมคิดว่าเพราะเรามีรัฐราชการแบบนี้ซึ่งทั้งในแง่ประวัติการเมืองของมันและทั้งในแง่ของการจัดองค์กรแบบรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่เนี่ย elite consensus แบบห้ามผูกขาดคนเดียวแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เขตใครเขตมันใครกินลูกคนเดียวโดนต่อต้านมันอิงอันนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองและความเป็นจริงของรูปรัฐราชการของเราแบบนี้นะครับกล่าวขึ้นมาเป็นฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองสถาบันของไทยอีลิทคอนเซนซัสเวลาหมดแล้วครับขอบคุณชวนให้ติดตามนะครับเรามีเวลาเหลือพอสมควรนะครับสำหรับการถามตอบนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็วันนี้มีคนมาฟังคับข้างนะครับหลายคนก็คงเป็นญาติสนิทมิตรสหายไหมฮะกำลังใจคุณอาสานะครับ
เราไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับอาจารย์ฉะนั้นทอนเมื่อครู่ที่อาจารย์พูดถึงอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ยังไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อลง YouTube แล้วแกอาจจะมาตามดูนะครับแล้วอาจจะมีเมสเซจส่งความระลึกมาถึงอาจารย์นะครับจริงงานของอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่คุณอาสาอ้างอิงถึงเยอะนะครับโดยจุดเปลี่ยนช่วงพฤษภา35นะครับที่เมื่อครู่คุณอาสาพูดถึงนะครับแนะนำตัวสั้นๆนะครับสำหรับแต่ละท่านที่จะถามคำถามหรือคอมเมนต์นะครับแซมครับเป็นนักกิจกรรมแล้วก็นักแปลครับจริงๆ เรื่องที่จะถามมันไม่ได้มันอยู่นอกกรอบของที่วิจัยไปแล้วนะแต่ว่าผมคิดขึ้นมาหลังจากได้ที่ได้ฟังไปแล้วครับประจวบกับการที่ได้ฟังหลายๆเรื่องจากผู้มีประสบการณ์ในการต่อสู้การเมืองมาครับก็คือว่าคือหลังปี35ไปแล้วเนี่ยโอเคคือช่วงนั้นก่อนนั้นสุจินดากับพวกก็มีอำนาจสูงมากนะครับแล้วก็มันหลังจากนั้นหลังจากปี35ไปปุ๊บมันก็เกิดการพยายามทำให้เป็นประชาธิปไตยแล้วลดอำนาจกองทัพมากขึ้นซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถ้าที่ผมได้คุยกับนักการเมืองรูโซนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นความพยายามจำกัดอำนาจกองทัพไม่ให้ขึ้นมามีอำนาจแบบแต่เพียงฝ่ายเดียวได้อีกแต่ว่าหลังจากรัฐธรรมนูญ40มันออกมาเนี่ยมันเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือคุณทักษิณก็ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าคุณทักษิณก็กลายเป็นผู้มีความนิยมมหาศาลจึงจำเป็นต้องถูกโค่นลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็พบว่าสุดท้ายอำนาจที่สูงสุดหรือน้อยสุดก็คืออำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยมันไหลไปรวมกับที่สถาบันหมดแล้วและไม่มีใครสามารถที่จะ เรียกว่าแข่งขันกันได้อีกแล้วก็หลังสิ้นรัชกาลที่9มาก็เข้าสู่รัชกาลปัจจุบันก็จะมีการเริ่มมีการควบรวมอำนาจเพิ่มขึ้นอีกดังที่เราได้เห็นกันอย่างเปิดเผยอ่ะจริงๆเปิดเผยมากๆด้วยก็อันนี้มันคือการรวบอำนาจใช่ไหมแล้วก็ถ้าอย่างนั้นส่วนชนอื่นเขาจะยังไงต่อก็เป็นข้อสงสัยแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะตอบได้ไหมด้วยนะครับครับเยี่ยมยศครับจากประชาไทยครับคือเมื่อกี้ในการนำเสนอคุณอาสาได้เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวกลุ่มทุนแล้วก็สถาบันกษัตริย์นะครับแต่ว่าทีนี้อยากสอบถามเพิ่มเติมเฉพาะผมสนใจในเรื่องของชนชั้นนำทางธุรกิจเป็นพิเศษก็คืออยากฟังว่ามันมีความเคลื่อนไหวของชนชั้นนำธุรกิจกับตัวละครอื่นในเน็ตเวิร์กมอนาร์คีไหมครับผมไม่ทราบว่าในชิ้นงานนี้ได้มีการอธิบายเรื่องนี้หรือเปล่าครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับเชิญเลยครับมุทิตาครับมุทิตาค่ะรับจ้างทั่วไปค่ะสอบถามพอดีไม่ได้สอบถามที่ศึกษานะคะแต่จะสอบถามเรื่องที่ศึกษาเชื่อมโยงกับปัจจุบันว่าไอ้สิ่งที่ศึกษามาและข้อค้นพบใหม่ๆที่เจอมานะคะร่องรอยของเครือข่ายชนชั้นนำและพลวัตต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังเหลือถึงปัจจุบันมากแค่ไหนนะคะแล้วก็สองก็คือมันมีโค้ดอันหนึ่งที่มันมีสิ่งที่ผู้วิจัยจดไว้ไหนวะกันดันนะคะพูดว่าพูดทำนองว่าข้อสรุปของการศึกษาก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นทหารพลเรือนหรือเป็นเน็ตเวิร์กโมนาร์กีก็ตามเวลาขึ้นมานำเนี่ยถ้าคุณไม่แบ่งคนอื่นเนี่ยกลุ่มชนชั้นอื่นๆก็พร้อมจะเขาใช้คำว่าอะไรแค่ประมาณนั้นอ่ะเอาคุณลงอยากถามว่าประโยคนี้ยังเป็นจริงจนถึงปัจจุบันไหมคะไม่ค่อยมีใครสนใจพีเรียดที่อาจารย์ศึกษานะคืออันนี้แอบสงสารแทนนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีงานให้ทำต่อนะครับเดี๋ยวธนาพลนะครับแล้วก็อาจารย์ธเนศครับก็นิดหนึ่งครับคือเท่าที่ฟังหมายความว่าอะไรนะฮะที่เรารับรู้กันนะครับว่าไอ้ระบอบนี้คือบทบาทสถาบันนะครับคือ the king can do no wrong เนี่ยแปลว่าเท่าที่ฟังมามันแทบจะไม่ค่อยจริงเลยใช่ไหมครับคือหมายความว่ากลายเป็นผู้เล่นคนหนึ่งหรือเปล่านะครับทั้งที่ขณะนี้หลักของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตว์เป็นประมุขก็คือ the king can do no wrong นะครับอันที่สองก็คือบทที่12นะฮะโดยเฉพาะไอ้เรื่องอะไรนะฮะไอ้ดุลยภาพเสถียรภาพนะครับจริงๆก็เคยถามคุณอาสาไปก่อนแล้วคือว่าเพราะว่าแปลว่าถ้าเรายอมรับนะครับว่าไอ้อะไรนะเครือข่ายชนชั้นนำเนี่ยมันมีต้องรักษาดุลยภาพนะครับดุลยภาพคืออะไร
ชาติดุลยภาพคือระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบหรือเปล่านะครับถ้าระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก็แปลว่าแล้วอำนาจประชาชนอยู่ตรงไหนใช่ป่ะครับก็ง่ายๆผมยกตัวอย่างตรงที่บทที่12นะครับที่อธิบายบทบาทของพลเอกเปรมนะครับในการที่พลเอกเปรมคือผู้ที่ยืนอยู่ในสถานะคนกลางที่อะไรนะฮะที่ทุกฝ่ายในเครือข่ายชนนำให้การยอมรับดูจะเป็นเหมือนตัวเลือกที่ลงตัวที่สุดในบรรดาผู้นำหลายต่อหลายคนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ2510เป็นต้นมาด้วยสถานะคนกลางที่สามารถถ่วงดุลทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของชนน้ำนำไทยเป็นฝ่ายควบรวมอำนาจไว้ที่ตนเองมากเกินไปนะครับก็คือหมายความว่าไอ้ระบอบเนี้ยเครือข่ายเนี้ยก็คือต้องการระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบใช่ไหมใช่อำนาจพรรคการเมืองที่ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนนักการเมืองสามารถกำหนดนโยบายได้เองไม่สามารถมีที่ยืนในระบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าแล้วถ้าอย่างนั้นก็กลับมาปัจจุบันใช่ไหมอย่างที่คนถามคือว่าอ้าวแล้วพอไอ้ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถจะมีตัวแทนขึ้นเองแปลว่าจะมาละเมิดซึ่งจริงมันไม่ละเมิดใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นระบอบปกติเพียงแต่ว่าชนชั้นนำคิดไปเองหรือเปล่าว่ามหาละเมิดนะฮะอันนี้คือคำถามนึงอันที่สองผมคิดว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างเมษาฮาวายมันคล้ายๆกับผมคิดว่ามูลเหตุของเมษาฮาวายถ้าเอาข้อจริงคือเป็นความพยายามของพลเอกเปรมหรือเปล่าที่ควบรวมอำนาจนะครับอย่าลืมนะครับต่ออายุราชการพลเอกเปรมด้วยข้อมูลใหม่ใช่ป่ะฮะก็คือเมษาฮาวาย24นะต่ออายุราชการตุลา23นะครับในแถลงการยึดอำนาจของฝ่ายยังเติ้งเนี่ยฮะก็คือซัดพลเอกเปรมเรื่องนี้เลยนะครับต่ออายุราชการตัวเองเอาพรรคพวกวุ่นหัวขึ้นมาเอาอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือแปลว่าพลเอกเปรมนั่นแหละละเมิดฉันทามติของชนชั้นนำเพียงแต่ว่าครั้งนั้นชนะใช่ป่ะฮะเอาแล้วถ้าเกิดกลับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเมษาฮาวายถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเอายังไงอะไรเงี้ยใช่ป่ะนี่เป็นคำถามครับโอเคครับอาจารย์ธเนศครับธเนศอภรสวรรค์ครับตอนนี้ก็รับจ้างทั่วไปเหมือนกันนะแต่ว่าสอนน้อยหน่อยเขียนมากได้ไม่เป็นไรนะฮะคือฟังแล้วประทับใจมากข้อมูลแล้วก็คำอธิบายต่างๆเนี่ยแล้วก็อาจารย์เกษมมาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างอ่ะมีอะไรความคิดมีวิญญาณมันมีเลือดเนื้อเลือดวิ่งเต้นต่างๆเนี่ยก็ยิ่งประทับใจขึ้นเห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยคือมันแปลกก็คือพอฟังหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยนะผมก็รู้สึกว่าเออมีความหวังว่ะแต่มีความหวังว่าระบบการปกครองไทยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานหมายความว่าคืออดีตฝ่ายซ้ายทั้งหลายมักจะมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาแล้วประชาชนตื่นตัวมากอย่างนี้ใช่ไหมชิดซ้ายเลยพอฟังนี้แล้วเนี่ยคุณเลิกคิดเลยหมายความว่าเพราะว่าอำนาจนำแล้วก็คนที่สามารถจงรับพักดีต่างเนี่ยแน่นหนามากคืออยากจะตามใช่ไหมอำนาจนำในการสิกาอาจารย์เกษียณอธิบายเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างจริงๆนะคือทฤษฎีนี่มันเป็นอย่างนึงความจริงก็เป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าเราผ่านมาหลายปีแล้วรู้สึกว่าทฤษฎีที่อธิบายฝ่ายขวาเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้แล้วผมคิดว่างานนี้เนี่ยทำให้ตอกย้ำเห็นไอ้คือมันมีข้อมูลไงที่ผ่านมาแล้วส่วนใหญ่มันมีข้อมูลอันเดียวแล้วก็อีกที่90%ก็คือตีความแล้วก็ใช้ทฤษฎีจบเลยแต่คราวนี้ข้อมูลมัน 99% 1,400 หน้าไอ้เชิงอัดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าเราเห็นเนื้อหนังเห็นรูขนเห็นกระดูกเห็นอะไรนะของอะไรฝ่ายที่เรียกอนุรักษ์หรือฝ่ายอะไรเนี่ยจารีดฝ่าแรงต่างใช่ไหมจะเรียกขวาแรงต่างก็ต่างใช่ไหมซึ่งเหมือนกับมันไม่มีตัวตนเนี่ยคือว่าเป็นความเชื่อเป็นอะไรต่างเนี่ยแต่คราวเนี้ยมีตัวตนจริงๆแล้วมีชีวิตด้วยแล้วมีพลังมีโหยคือเพื่อนๆว่าผมฟังแล้วประทับใจเลยคือหมายความว่าคือถ้าผมเป็นอนุรักษ์นิยมตอนนี้ผมจะแฮปปี้มากเลยนะเนี่ยมันจะต้องเขียนหนังสือออกมาหลายเล่มเลยเพราะว่าเห็นอนาคตเลยว่ามันมาได้ยังไงไปยังไงแล้วจะต้องไปต่ออีกยาวนานกระประวัติศาสตร์เลยอย่างนั้นใช่ไหมนะ
โอเคอันนี้เป็นความรู้สึกที่ยังไม่ได้กันกรองเหมือนกันก็เล่าไปแล้วกันหนึ่งๆนะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ฟังไปแล้วกันนะทีนี้เอาในแง่วิชาการหน่อยแล้วกันเพราะว่าในแง่เราก็อยู่ในวงการวิชาการก็ต้องควรจะให้ความสำคัญกับมันคือผมคิดว่าเนื่องจากเราไม่ใช่นักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจริงไม่จริงเนี่ยก็แล้วแต่เรียกปล่อยไปตามจิตใจไปตามเลยสภาพของมันก็แล้วกันใช่ไหมแต่ในแง่วิชาการเนี่ยควรจะทำให้มันเพื่อแบบมีหลักมีฐานต่างๆแล้วผมก็เลยไปช่วยคิดต่อกันว่างานในนี้มันจะไปไงต่อไปต่างๆนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยมองในแง่เราคิดว่าแบบคือผมคิดว่าคุณอาสาใช้คอนเซปต์เรื่องเน็ตเวิร์กโมโนคีของดังเกิลเป็นตัวนำตัวหนึ่งต่างๆเนี่ยแล้วก็เล่าขยายความต่อไปนะของอาจารย์เชนิดามพันต่างก็จะคล้ายๆกันนะคือว่าก็ในสื่อก็มาด้วยการเป็นอะไรเป็นเครือข่ายที่จะใช้หรือว่าจะรับช่วงหรือแรงต่างจากสถาบันกษัตริย์ต่างๆเนี่ยง่ายๆของเพียงแค่ไปแหละมีคอนเนคชันหรือมีหน้าที่หรือมีความเกี่ยวพันต่างๆในสุดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นต่างๆแล้วก็ไปตามจังหวะไปตามหน้าที่แรงต่างของมันซึ่งมันก็ไม่มีคนที่อธิบายได้มากเท่าที่คุณทำเขาเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มันจะชัดขึ้นต่างๆนี่ใช่ไหมแต่ในแง่คอนเซปต์เนี่ยมันมีงานที่เคยพูดถึงคือเริ่มมองเห็นผมก็มองเห็นถึงเนี่ยการขึ้นมาครอบงำหรือการที่เรามีลักษณะ dominance ของที่เรียกว่าสถาบันกษัตริย์ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ทำชัดขนาดนี้ต่างเนี่ยผมกำลังคิดถึงงานของอาจารย์เสน่ห์จามริกเรื่องการเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญเนี่ยงานชิ้นนั้นจริงพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญกับกฎหมายกับการปกครองอะไรต่างใช่ไหมแล้วก็ประวัติศาสตร์การปกครองต่างนั้นแต่ว่ามันมีคอนเซปต์อันหนึ่งที่อาจารย์เสน่ห์ใช้ในนั้นเนี่ยใช่ไหมซึ่งอาจารย์ไม่ได้อธิบายละเอียดนะฮะแล้วต่อมาก็ไม่ได้อธิบายต่อมาต่างเนี่ยใช่ไหมก็คือศัพท์เรียกว่าราชูปถัมภ์ผมคิดว่าอาจารย์เสน่ห์เรียกราชูปถัมภ์ก็ช่วงสมัยสุริตคืองานเรื่องนั้นเนี่ยขึ้นต้นโดยการพูดถึงปฏิรูปสมัยการที่5เพื่อจะหาคอนเซปต์ของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐคือก็ไม่ได้อาจารย์เสน่ห์ไม่ได้สนใจคอนเซปต์แบบพวกโมเดิร์นโพสต์โมเดิร์นรุ่นต่างๆแต่เพราะอาจารย์ก็มองในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระบบราชการของการปกครองต่างๆเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือทฤษฎีของอาจารย์ก็เป็นรัฐศาสตร์เบื้องต้นแบบยุค1956ต่างๆนั้นใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นพวกนั้นต่างๆนั้นนะฮะแต่ว่าไปเน้นไอ้อะไรหลักดูไอ้เนี่ยการเป็นจริงๆว่าประวัติศาสตร์ไทยเปลี่ยนมาอย่างไรหนึ่งแล้วก็ผ่านไอ้ตัวละครต่างๆอย่างไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วผมคิดว่าพอถึงยุคสลิดเนี่ยก็จะจบบทมันมี3บทใหญ่ๆที่นึงบทหนึ่งเกือบร้อยหน้าเนี่ยเพราะนั้น3บทก็300หน้าแล้วพอแล้วเนี่ยพอถึงสมัยสลิดเนี่ยระบบราชูปถัมภ์เริ่มเห็นต่างๆว่าทำไมระบบฐานถึงยึดอำนาจได้ถึงได้ปฏิวัติของสลิดมีความหมายอย่างไรต่างนี่ใช่ไหมก็มันโยงเข้ากับระบบราชการแล้วระบบราชการก็ไปรองรับในเนี้ยความชอบธรรมอะไรต่างก็สร้างขึ้นมาต่างเนี้ยผมคิดว่าอาจารย์เสน่ห์เริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างที่โยงไปถึงพวกเงาว่าสถาบันกษัตริย์ต่างๆนี่แต่ว่าคือในยุคนั้นเนี่ยใช่ไหมมันหนึ่งก็พูดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีข้อมูลไม่มีตัวแบบไม่มีอะไรต่างนั่นใช่ไหมแล้วก็ความคิดแบบลิเบอรัลแบบฝ่ายซ้ายต่างใช่ไหมคือพูดง่ายว่ามันพ้นระบบกษัตริย์ไปแล้วมันไม่มีใช่ไหมจะแง่บวกแง่ลบก็ไม่มีใช่ไหมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าแต่อาจารย์เสน่ห์จริงๆตอนพูดบทที่หนึ่งพูดปฏิรูปในการที่ห้าเนี่ยผมว่าอาจารย์มองเห็นหรือว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้ามาโดมิเนตไอ้การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปตอนนั้นเนี่ยคือถ้าปฏิรูปจริงๆเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่รัฐที่เป็นลิเบอรัลมากขึ้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะมันจะต้องมีประชาธิปไตยมันจะต้องมีการเลือกตั้งมันจะต้องมีสภามีต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนั้นเขาก็เถียงกันแล้วสถานการณ์ที่ห้างต่างๆเนี่ยแล้วก็ผมก็เจอโค้ดอันแรกเลยที่ประทับใจมากต่างๆนี่ก็คือว่าทางฝ่ายอาญาธิการเนี่ยก็มีคนเสนอแนวคิดเรื่องว่ามันจะต้องมีลิเบอรัลในการปกครองใช้ทับศัพท์นะลิเบอรัลเนี่ยตอนนั้นเขียนมันไม่ได้แปลภาษาไทยนะเสรีนิยมยังไม่มีมันไม่มีคอนเซปต์ตอนนั้น constitution ก็เขียน constitution constitutional แล้วทางฝ่ายไทยก็บอกเราจะร่างรัฐธรรมนูญ
ใช่ไหมรายการที่เขาบอกว่าแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือบอกด้วยว่าอำนาจกษัตริย์เนี่ยเป็นที่สิ้นสุดเป็นที่สูงสุดอย่างใดเนี่ยคือไม่มีอะไรทาบทามทัดทานได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยก็เป็นลิเบอรัลที่สุดด้วยอย่างถามเนี่ยประเด็นก็เป็นอาญาสิทธิ์ที่ลิเบอรัลซึ่งผมว่าอาจารย์เสน่ห์ก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ามันมีคอนเทนชั่นมันมีความขัดกันในความคิดเรื่องการเมืองที่จะเข้ามาสู่การเมืองไทยเนี่ยว่าด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องการจะเป็นรัฐสมัยใหม่จะใกล้ความเป็นประชาธิปไตยต่างๆนี้ใช่ไหมก็ชอบใช่ไหมก็เห็นเขาทำดีแล้วเราก็ทำแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยชนชั้นนำก็รู้ว่ารัฐสยามเนี่ยมันเป็นแอบสูตรมันเป็นรัฐสมุญสิทธิ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีอำนาจอันสมบูรณ์นั่นน่ะแล้วเรื่องอะไรเขาที่จะมาเขียนรัฐธรรมนูญหรือเขียนโครงสร้างเลยที่ทำให้อำนาจอันสมบูรณ์นั้นมันถูกแบ่งไปมันไม่มีคือพอดีมันมีประวัติศาสตร์อเมริกาสมัยที่ยังมีระบบทาสอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วไหนทาสเนี่ยใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมที่จะสละอำนาจให้กับคนอื่นต่างๆเนี่ยใช่ไหมพวกรัฐที่มันมีนายทาสอยู่ก็ต้องสมบูรณ์ใช่ไหมมันก็เหมือนเขาบอกว่าคุณจะไปขอพรหมจรรย์จากผู้หญิงเนี่ยใครเขาจะยอมใช่ไหมไปขออำนาจแบ่งอำนาจจากผู้ปกครองใช่ไหมเขาก็ไม่ให้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยใช่ไหมการเมืองไทยเนี่ยมันก็พูดง่ายว่าขี่กันอยู่สองอย่างระหว่างความจริงภายนอกใช่ไหมซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่ามันเป็นสากลเพราะนั้นมันก็ต้องดีแล้วมันก็ดีเพราะคนอื่นทำให้เขาเจริญแต่ว่าของเราเนี่ยใช่ไหมก็เราอยู่มาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วใครเป็นเจ้าใครเป็นนายใครเป็นลูกบ่าวใครเป็นมันก็รู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่อย่างนี้ต่อไปตกลงจะไปยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่รัชกาลที่5ทำเนี่ยก็คือเอานี้ก่อนคือเพื่อการว่าสร้างรัฐที่เป็นโมเดิร์นสเตทแต่ว่ามีทั้งแอบโซลูทิซึมมีทั้งลิเบอรัลลิซึมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือลิเบอรัลเฉพาะในพวกนี้แวดวงของเครือข่ายซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเครือข่ายเครือข่ายจะตามมาทีหลังค่อยๆขยายไปต่างๆเนี่ยใช่ไหมเรื่องมันจะยาวไปนะผมก็สรุปสั้นๆก็คือว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยภาพอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามเวลาคือมันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นใช่ไหมมันเอียงไปทางไหนมันเทไปทางด้านไหนอันนี้คือปัญหาผมคิดว่าเราก็เชื่อมาตลอดในหลังเสื่อมทรงเจตนาว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ประชาชนมาสู่การปกครองประชาธิปไตยการมีเลือกตั้งการเมืองต่างนั้นใช่ไหมมันจะต้องมาถึงแน่ๆไม่ช้าก็เร็วต่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอหลัง75พอมาเจอ90เนี่ยใช่ไหมมันเริ่มเบี่ยงเบนไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นคนโดยทั่วไปคนไทยก็ยังไม่รู้นะผมคิดว่าจนทุกกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นพวกอาจารย์ในมหาลัยต่างๆเนี่ยใช่ไหมผมเคยพยายามไปหาดูหลักฐานหลังปี90ที่91 92ที่อาจารย์บดีถูกยึดอำนาจไปแล้วแล้วกลับมาไม่ได้แล้วต่างๆใช่ไหมดูว่าอาจารย์ผู้บริหารธรรมศาสตร์ยุคต่อไปเนี่ยมีความรู้สึกยังไงมีปฏิกิริยาไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมการชุดเปลี่ยนไปยังไงบ้างคนมันเรื่องใหญ่นะธรรมศาสตร์ปทก.กับธรรมศาสตร์หลังอาจารย์บดีไปแล้วเนี่ยใช่ไหมมันปอขึ้นมาเป็นผู้บริหารปกครองต่างๆทหารเข้ามากลุ่มต่างๆนี่ใช่ไหมไม่มีมีน้อยมากคือว่าไงว่าเพราะว่าระบบราชการคือคุณจะไปทำยังไงมากกันนั้นไม่ได้คนที่เป็นอาจารย์ก็ทำต่อคนที่เป็นเลขาธิการก็ทำไปก็ต้องเริ่มวางสูตรเริ่มไปต่างๆเนี่ยแต่ที่ชัดอย่างนึงก็คือว่าเปลี่ยนมทก.ไปเลยแล้วก็ตั้งคณะแยกคณะเนี่ยเพราะนั้นคณะรัฐศาสตร์เกิดปี92เนี่ยใช่ไหมก็คือเปิดเพราะว่ามันอุดมการณ์เดิมเนี่ยของธรรมศาสตร์มันพังไปแล้วแล้วหลังยันวาเนี่ยก็คือธรรมศาสตร์กลายเป็นพูดง่ายว่าเนี่ยรวมศูนย์แต่ว่าแตกกระจายแยกกันไม่รวมกันเพราะฉะนั้นลักษณะอันนี้มันใช้ไปทั่วไปในประเทศไทยสิบสี่ตุลาเราคิดว่ามันจะทานใช่ไหมกระแสอันเดิมจารีตต่างๆเนี่ยใช่ไหมได้ไม่เกิน3ปีใช่ไหมรัฐประหารก็กลับมาแล้วก็เลื่อยต่อมาจนถึงพฤษภา35ต่างๆเนี่ยจนถึงอะไรจนถึงเนี่ยล่าสุดเนี่ยใช่ไหมรัฐประหารล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าดองการเลือกตั้งไว้จนกระทั่งพวกไงว่าจนไม่มีใครประท้วงแล้วคือเบื่อแล้วคือยอมรับแล้วมึงจะเอาไปเลยไหมผมเลยถึงบอกก็ฟังคราวนี้แล้วรู้สึกว่าเออไว้สงสัยว่าเขาอาจจะสำเร็จก็ได้นะว่าถึงว่าการรวมศูนย์เนี่ยถึงว่ามันยังไม่มีประสิทธิภาพต่างเนี่ยใช่ไหม
แต่ว่ามีใครจะออกไปเดินขบวนแบบโบลิเวียหรือแบบที่เกิดขึ้นในชิลีตอนนี้เหรอผมว่ายากแล้วตอนนี้คงไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วดังเนี้ยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับอาจารย์ธเนศก็เลยทำให้เราหดหู่เลยนะครับมีหลายคำถามและหลายประเด็นเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณอาสาหรืออาจารย์เกษียรจะตอบก่อนส่วนใหญ่ก็จะหลายคำถามจะวนอยู่กับประเด็นว่าอยากให้พูดถึงเลกาซีที่มันตกทอดมาถึงปัจจุบันนะครับมีเรื่องประเด็นของคุณธนาพลว่าตกลงดุลยภาพที่ว่ามันคือประชาธิปไตยครึ่งใบหรือไม่หรือถ้าผมถามต่อผมสนใจเหมือนกันว่าอีลิทไทยสามารถมีดุลยภาพภายใต้ระบอบที่มันเป็นประชาธิปไตยมากกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบที่เคยเกิดขึ้นในยุคเปรมได้หรือไม่นะครับเรื่องเมษาฮาวายมีเรื่องชนชั้นนำทางธุรกิจด้วยนะครับเยอะมากนะครับก็คงเลือกตอบในเวลาที่จำกัดนะครับเพราะเวลาเหลือไม่เยอะนะครับก็อาจารย์เกษียรหรือคุณอาสาใครอยากจะเริ่มก่อนคุณอาสาก่อนก็ได้หลายคำถามเลยนะครับที่เหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยมรดกของไทยอีลิทคอนเซนซัสที่ผมพูดเนี่ยมันยังตกทอดมาถึงปัจจุบันหรือเปล่ามันก็ตอบยากเหมือนกันนะครับคือผมคิดว่าในตัวของงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยผมกระบวนการก่อตัวของไทยอีลิทคอนเซนซัสเนี่ยมันมีพัฒนาการที่เดินมาแบบที่อาจารย์เกษียรพูดแล้วมันก็ต่อสู้กันมานะครับมันมีการขึ้นลงกันทีนี้ผมคิดว่าไทยอีลิทคอนเซนซัสเนี่ยในงานผมมันก็มาหยุดที่พฤษภา35จากนั้นมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าคือคำของอาจารย์เกษียรก็คือภูมิพลคอนเซนซัสนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในความเห็นของผมภูมิพลคอนเซนซัสมันพังแล้วอ่ะมันไม่มีอีกแล้วใช่ไหมครับนี้จากไทยเอลิทคอนเซนซัสมาเป็นภูมิพลคอนเซนซัสแล้วอะไรที่มันจะเป็นคอนเซนซัสใหม่อ่ะครับตอนเนี้ยมันยังอยู่ในช่วงอีหลุกขุกขักอยู่อ่ะมันเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฉันทำมติที่ว่าเราแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วไม่ควบรวมอำนาจเนี่ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าทั้งกลุ่มทุนทั้งกลุ่มทหารทั้งกลุ่มอะไรเนี่ยเหมือนกับเขาควบรวมอำนาจกันแล้วก็เขาไม่ได้ควบรวมเด็กเขาเป็นปึกแผ่นกันนะครับมันเหมือนกับเป็นอย่างนั้นเหมือนกับที่งานอาจารย์ประจักษ์อะทำเรื่องระบอบประยุทธ์เนี่ยผมก็ว่ามันก็เห็นชัดอย่างชัดขึ้นชัดเจนแล้วก็มันก็ขยายมาถึงระบบการศึกษาและขยายมาถึงมหาลัยแล้วทุกวันนี้เราจะต้องทำงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติละมหาลัยกลายเป็นแหล่งผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองทุนประชารัฐไปซะละอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันแน่นซึ่งยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับไอ้ฉันทามติที่ว่าห้ามควบรวมอำนาจเนี่ยตอนนี้มันอาจจะใช้อธิบายได้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหลังภูมิพลคอนเซนซัสเนี่ยมันจะต้องหาคำอธิบายใหม่นะครับของพี่ธนาพลเนี่ยเหมือนกับว่าพี่ธนาพลบอกว่าพลเอกเปรมควบรวมอำนาจหรือเปล่าใช่ไหมครับทำถามอันนึงเนี่ยคือผมอ่านข้อมูลเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าพลเอกเปรมเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกไม่สบายใจกับยังเติร์กมากกว่านะถ้าในความเห็นของผมเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มกดดันที่สามารถจะเอาใครขึ้นใครลงก็ได้ในความเห็นของผมคือผมว่าเขาท่านไม่ได้คิดจะร่วมมือกับยังเติร์กอย่างจริงจังอ่ะไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่เทอ่ะนะครับอันนี้ผมแบบอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนะครับคือแต่ผมรู้สึกบรรยากาศเป็นอย่างนั้นว่าพลเอกเปรมขาด้านหนึ่งเขาก็ยึดโยงอยู่กับลูกน้องเก่าของเขาก็คือทางสายกองทัพภาคที่2พลเอกอาทิตย์อย่างเงี้ยครับส่วนยังเติร์กเนี่ยคือผมเขาก็ถือไพ่หลายมือครับพอยังเติร์กมีท่าทีที่จะข่มขู่คุกคามหรือว่าลุกไล่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทิ้งไพ่ใบนี้ครับอันนี้ยังไม่เป็นคำตอบที่ผมพอใจมากเท่าไหร่ด้วยนะครับอีกอันนึงเรื่องเกี่ยวกับชนชั้นนำทางธุรกิจนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กยังไงนะครับผมมองว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นในช่วงในงานศึกษาของผมเนี่ยคือผมคิดว่ามันมี
กรอบคิดอยู่อันนึงก็คืออุดมการชาติพันธุ์ไทยอะครับที่อาจารย์เกษียณก็เคยพูดเอาไว้ก็คือเหมือนกับว่าด้วยอุดมการแบบนี้มันจะกดกลุ่มชนชั้นนำทางธุรกิจที่เป็นคนเชื้อสายจีนใช่ไหมครับที่จะทำให้คือเขาจะไม่สามารถที่จะเหิมเกิมเข้าไปสู่ในปริมณฑลทางการเมืองแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่สงวนของเขาก็คือพื้นที่ในทางการทำธุรกิจแล้วก็เหมือนกับว่าพวกชนชั้นปกครองไทยสมัยก่อนก็บริหารธุรกิจไม่ค่อยเป็นก็จะยืมมือของกลุ่มพวกนี้มาเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนกับประสานกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยชนชั้นนำทำธุรกิจเขาก็จ่ายให้กับทุกฝ่ายอยู่แล้วไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถ้าเป็นสมัยจอมพลป.ก็จะเป็นกลุ่มราชครูกลุ่มสฤษดิ์เนี่ยก็จ่ายให้ทั้งสองกลุ่มนะครับคือใครที่เหมือนกับว่าเทคไซด์ด้านหนึ่งมากเกินไปเนี่ยมักจะมีจุดจบที่ไม่โอเคเช่นคุณชินโสพลพาณิชย์เนี่ยมีช่วงหนึ่งถึงก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเทคไซด์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนะครับทีนี้พอหลังรัฐประหาร2500เนี่ยผมคิดว่าการที่เขาเข้าหาสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะปกติพวกเขาเนี่ยทวิญหาความเป็นไทยอ่ะแล้วอะไรที่จะเป็นความเป็นไทยที่ดีที่สุดเท่ากับการเข้าไปใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือเขาเป็นจีนน่ะนะฮะการที่ได้รับตำแหน่งตาตั้งอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าได้ตาคุดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เหมือนกับว่าเขายิ่งมีความเป็นไทยมากขึ้นผมคิดว่าเขาจ่ายให้กับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับรวมถึงสถาบันกษัตริย์ด้วยผมรู้สึกว่าในแม้แต่ในช่วงสมัยของรัฐบาลคุณธานินเนี่ยที่ชนชั้นนำไทยทุกฝ่ายเนี่ยถอยห่างออกมาเนี่ยชนชั้นนำธุรกิจเขาก็ยังคงรักษาดีลนี้อยู่นะครับถึงแม้ด้านหนึ่งเขาก็จะแบบไปจับมือกันที่คิดว่าจะล้มคุณธานินแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะปฏิเสธสถาบันกษัตริย์นะครับเริ่มตั้งแต่คำถามของคุณมุทิดาเชื้อช่างก่อนนะครับคือผมไม่คิดว่าฉันธรรมติของชนชั้นนำไทยไทยลีดคอนเซนแซสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวนะครับจริงๆในช่วงระยะเวลาของการศึกษา40ปีเนี่ยของคุณอาสาเนี่ยนะครับมันก็คลี่คลายนะครับก็คือเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มัน evolve นะครับคือมันเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปจริงๆคลี่คลายขยายตัวจริงๆแล้วมัน evolving ด้วยมันคลี่คลายขยายตัวอยู่ด้วยนะครับมันไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวผมอยากจะเติมด้วยซ้ำแบบว่าเพิ่งสร้างด้วยซ้ำนะครับผมอยากจะเตือนใหนึกถึงว่าเช่นข้อความในเดิมม.7 นะครับไม่รู้ฉบับนี้อย่างม.7 ฉบับผมก็จะไม่ได้นะครับที่ว่าธรรมเนียมประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคิดถึงประโยคนี้ดีนะครับธรรมเนียมประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ได้เกิดก่อน2475แน่เพราะก่อน2475เนี่ยไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7หรือเปล่าไม่มันไม่สามารถเกิดเพราะว่าไม่สามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้จนในหลวงรัชกาลที่7ต้องสละราชสมบัติเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่8หรือเปล่าไม่พระองค์ได้กลับประเทศช่วงสั้นแล้วก็เสด็จสวรรคตก่อนอะไรที่เป็นธรรมเนียมประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีมากษัตริย์เป็นมุขที่เรามีเนี่ยเกิดขึ้นในรัชกาลที่9เพิ่งเกิดขึ้นนะเหมือนกับชื่อหนังสือที่อาจารย์สมศักดิ์ชอบไปกันนะประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างมันเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นั่นเองนะครับแล้วถ้าเราไปดูวิญญาณิพนธ์ของคุณธงทองจันทรังสุสมัยปัญญาโทนะครับมหาบัณฑิตเนี่ยแกบอกพระราชอำนาจซึ่งของในหลวงเนี่ยของพระมหากษัตริย์เนี่ยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่ไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายมหัศจรรย์มั้ยพระราชอำนาจของในหลวงในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะก็คือในหลวงรัชกาลที่9แหละนะในส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายแต่มันเกิดจากการยอมรับเห็นพ้องต้องกันและมีอยู่จริงนะครับคือแล้วฉันธรรมติของชนชั้นนำไทยเหล่านี้ซึ่งวิวัฒน์ขี้คลายไปเนี่ยมันเกิดมันไม่ได้แบบเผื่อท่านจะลืมผมคุณอาสาคงไม่ลืมอีลีทไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีลีทมันอยู่กับพวกเราอยู่กับประชาชนนะครับขณะเดียวกันคอนเซนซัสของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเข้ามาของค่านิยมใหม่ๆการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้ามาของ Facebook
Instagram Twitter นะดังนั้นมันคงวิวัฒน์ไปมันคงคลี่คลายขยายตัวไปอยู่ด้วยไม่ควรจะคิดถึงมันว่าหยุดนิ่งอย่างเช่นผมนึกอย่างนี้นะฮะคือก็ไม่แน่หรอกว่าชุดที่ของคุณอาสาขึ้นกระดานให้ดูเนี่ยนะครับที่ประกอบไปด้วย1 2 3 4แล้วก็สุดท้ายคือควบรวมไม่ยอมให้ใครควบรวมอำนาจเนี่ยมันจะนิ่งมันจะคลี่คลายก็ได้อย่างน้อยข้อนึงได้ถูกเปลี่ยนหรือกำลังเปลี่ยนคือข้อที่ว่าพึ่งอเมริกาอันนี้ไม่จริงแล้วล่ะนะตอนนี้เราหันครึ่งหน้าเอียงไปทางด้านจีนมากขึ้นดีซ้ำดังนั้นฉันทามติอันนี้ evolve นะครับแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจพอที่จะแบบว่าแต่ก็เคยคุยกับคุณอาสาคือผมคิดว่ามีข้อหนึ่งว่ะแล้วมันข้อนี้มันต้องเพิ่มเพราะว่ามี14ตุลาคือในเมื่อ14ตุลาคือการที่มวลประชามหาชนเดินเข้าสู่ประวัติศาสตร์ mass politics เข้ามากระแทก elite politics แล้วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่เป็นการเมืองไม่ใช่เป็นธุระที่พวกท่านอิเลททั้งหลายจะตกลงหัวกันอยู่ข้างในแล้วแมสลงถนนเป็นแสนแล้วเข้าไปกระแทกอิเลทโพลิติกเนี่ยจะเอาอย่างไรกับแมสเหล่านี้ผมคิดว่านะครับโอเวอร์ไทม์เนี่ยผมคิดว่ามันมีฉันทามติอีกข้อนึงคือฉันทามติวิธีจัดการกับแมสโพลิติกหรือการเมืองของมวลชนคือเอามวลชนออกจากท้องถนนเข้าสู่สภาแล้วอย่าให้มีพรรคราดิคาลเอามวลชนออกจากถนนเข้าสู่คูหาเลือกตั้งเข้าสู่สภาแล้วอย่าให้มีพรรคราดิคาลถ้าคุณทำอันนี้ได้อยู่กับแมสโพลิติกได้ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นฉันทามติที่เพิ่มเข้าไปได้แล้วก็เป็นแนวปฏิบัติเพราะจะสังเกตว่าในขณะที่การเลือกตั้งหลัง14ตุลาเนี่ยมีพรรคสังคมนิยมหลายพรรคลงและได้ส.ส.รวมกันประมาณ30คนหลังจากนั้นมาไม่มีอีกเลยนะครับข้อ2นะครับก็คือผมอยากจะชวนคิดถึงคำว่าคอนเซนซัสนะครับคืออันนี้ผมก็ยังคิดไม่ละเอียดและดังนั้นก็คงจะมีความบกพร่องคลุมเครืออยู่บ้างดังนั้นถ้าท่านฟังแล้วงงก็ผมต้องขอโทษด้วยเพราะผมยังคิดไม่ถึงสุดคือในหนังสือเกี่ยวกับระบบราชการเล่มล่าสุดที่เขียนโดยนักมนุษยวิทยาการเมืองชื่อดังนะเป็นคนมีการย้ายไปอยู่อังกฤษชื่อเดวิดเกรเบอร์นะฮะเขียนเรื่อง Utopia of Rules นะคือสุโขทยานของโลกที่มีแต่กฎเกณฑ์เต็มไปหมดอันได้แก่ระบบราชการเนี่ยแกบอกว่าคือมันมีแต่นักมนุษยวิทยานั่นแหละที่มันกล้าพูดแบบนี้นักรัฐศาสตร์ขยาดไม่กล้าพูดนักมันคือแกพูดในฐานะนักมนุษยวิทยาลึกที่สุดเนี่ยมนุษย์เล่นอยู่ระหว่างสองขั้วคือ play กับ rules เล่นละเริงละเล่นกับ rules กฎเกณฑ์กติการะบบราชการเนี่ยคือผู้พิทักษ์กฎเกณฑ์กติกาไว้ด้วยความรุนแรงขีดเส้นใต้ความรุนแรงไว้ด้วยความรุนแรงมนุษย์เนี่ยอยู่โดยไม่มีรูสเลยก็ไม่ได้เพราะมันว้าเหวมันอยากจะพรีดิกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำผิดกฎหมายแค่นี้เช่นเราจอดรถในที่ผิดท่านจะเพียงแต่ปรับเราแต่นั้นถึงกับแบบเอาปืนเจาะหัวยิงเราตายคาที่อะไรเงี้ยคือเราไม่มีรูสก็ไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเบื่อรูสเต็มทนเราแสวงหาโลกที่มีเพลย์เราอยากได้ผู้นำที่กล้าเล่นกับกฎอยู่เหนือกฎดัดแปลงกฎโน้มน้าวให้กฎมันงอเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของมนุษย์ผู้คนนะงั้นเนี่ยในระหว่างเพลย์กับรูสเนี่ยผมคิดว่าคอนเซนซัสคืออะไรที่อยู่ตรงกลางมันไม่ใช่รูสมันไม่ได้ enforce ด้วยความรุนแรงขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่เพลย์ซึ่งแบบว่าเล่นไปได้คนเดียวหรือโดยผู้นำบารมีคนเดียวแต่มันเป็นข้อตกลงบางอย่างในหมู่คนซึ่งอยู่ได้ด้วยการเห็นพ้องต้องกันนะครับคราวนี้ผมคิดว่าที่ลำบากก็คือว่าหลังจากมวลชนเข้าสู่เวทีการเมืองเนี่ย mass politics กระแทก elite politics เนี่ยมันทำให้10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิกฤตประชาธิปไตยไทยแล้วก็มีวิกฤตคณาธิปไตยไทยด้วยตอนแรกเนี่ยก็คือแบบคุณทักษิณเป็นช่องทางวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจักษ์ในหัวข้อนี้ดีมากนะครับผมใช้วิทยานิพนธ์ของแกโฆษณาขายของผมใช้วิทยานิพนธ์ไปซึ่งเมื่อไหร่จะเขียนเป็นหนังสือสักทีผมใช้วิทยานิพนธ์ของแกเนี่ยในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยุคทักษิณเนี่ยแกเป็นช่องให้แมสโพลิติกเข้าสู่คือเข้ามากระแทกโลกโพลิติกที่ปิดของอิเลียแต่เดิมนะแล้วบรรดาอิเลียที่อยู่แต่เดิมเนี่ยไม่แฮปปี้อ่ะรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียเพราะต้องเปิดพื้นที่ให้คนหน้าใหม่เข้ามาแล้วแบ่งปันผลประโยชน์ไป
มันจึงเกิด a revolve of the included การกบฏของพวกที่อยู่วงในของพวกที่ได้รับการยอมรับนับรวมเข้ามาแล้วมึงเคยยอมรับนับรวมกูอยู่ในพื้นที่อำนาจแล้ววันดีคืนดีประตูเปิดออกมีไอ้พวกหน้าใหม่เข้ามาแล้วมาเอากูไปทิ้งไว้ตรงไหนมาเอากูไปทิ้งไว้ตรงไหนงอนนะเนี่ยนะก็โกรธก็เลยก่อกบฏเสื้อเหลืองนะเป็น arrival of the included นะครับนำไปสู่วิกฤตประชาธิปไตยก็คือแบบเลือกตั้งกูไม่เอาอะถ้าจะเลือกตั้งกูรู้ว่าลงเลือกตั้งกูแพ้ก็รัฐประหารล้มเลือกตั้งหรือก่อม็อบล้มเลือกตั้งในเวลาอันสั้นถัดมามี arrival of the excluded อ้าวตามเกมกติกาเราต้องได้เข้าเลยคุณปิดประตูกั้นออกมางั้นเราก็กบฏอ่ะก็มีวิกก็มีการต่อสู้ของขบวนการเสื้อแดงซึ่งประชานิยมทั้งคู่เพียงแต่เป็นประชานิยมฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายเท่านั้นเองนะครับคือฝั่ง exclude เนี่ยที่ถูกกันออกเนี่ยก็เรียกว่าประชานิยมอาจจะเรียกว่าฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายซ้ายฝ่ายประชาไตยอะไรก็แล้วแต่ฝั่งตรงข้ามที่เรียกว่าเสื้อเหลืองก็ประชานิยมเหมือนกันที่จะให้เต็มครบเครื่องคือราชาประชานิยมนะจะว่าคือผมเองไม่ได้เป็นคนเริ่มเสนอนี้นะครับด้วยความเคารพอาจารย์ชาววิทย์ชาวแสงรัตน์แกเป็นคนเริ่มพูดประโยคนี้นะครับก็ถ้ามีราชาชาตินิยมได้ทำไมจะมีราชาประชานิยมไม่ได้นะครับคือดังนั้นประเทศไทยเรายุ่งอ่ะเรามีวิกฤตประชาธิปไตยและมีวิกฤตคณาธิปไตยด้วยคนไทยที่ include เนี่ย revolve ต่อประชาธิปไตยแต่คนไทยที่ถูก exclude ก็ revolve ต่อคณาธิปไตยดังนั้นแม่งยุ่งชิบหายเลยหาคอนเซนซัสยากก็งานเสวนาที่ดีไม่ควรมีคำตอบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวคนจะไม่มาฟังต่อนะครับก็คิดว่าได้เวลาสมควรนะครับก็อยากให้พวกเราปรบมือดังๆให้ทั้งคุณอาสาและอาจารย์เกษียรอีกครั้งนะครับครับพี่น้องครับก็ไม่ทราบว่าห้วนหายไปตอนท้ายบ้างหรือเปล่านะครับแต่ดูสัญญาณแล้วเหมือนจะจบไปแล้วนะครับก็นั่งฟังผมนั่งฟังตลอดเลยนะครับถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวในเชิงวิชาการมันก็จะมีเชิงอัดนะครับมีคำอธิบายมีที่มาที่ไปนะซึ่งสำหรับคนที่ต้องการอาหารทางสมองนะครับมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยเพราะว่านะมันจะมีหลักฐานนะเพราะคนที่มีความเป็นนักวิชาการเนี่ยโดยทั่วไปก็มักจะนะเขาเรียกว่าไม่อยากจะเชื่ออะไรง่ายๆว่างั้นนะครับต้องมีหลักมีฐานก่อนนะนะลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ก็เป็นสังคมที่พัฒนาแล้วนะครับนะสังคมที่พัฒนาแล้วก็นะเราต้องการความเข้าใจที่มันลึกซึ้งนี่แหละเพื่อจะได้นำไปสู่นะความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานะครับแวดวงวิชาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชมผู้ฟังผู้ชมนะผู้บรรยายผู้อธิบายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่านักวิชาการเองนะครับก็เริ่มที่จะมองหาทิศทางที่จะกระทุ้งสังคมให้มีการขยับเขยื้อนไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วการนะจี้ไปที่ตัวละครสำคัญในประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็ได้ชี้เห็นถึงความสำคัญแล้ววิวัฒนาการเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าเครือข่ายอย่างเจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัว CP เนี่ยเขาไปมีส่วนกับวังตั้งแต่ปี2510กว่าๆนะครับต้นที่มีโครงการต่างนะแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยได้ขยายเครือข่ายหลังจากกลับมาเมื่อ2495นะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะดุษฎีนิพนธ์นะครับฉบับนี้เนี่ยได้เริ่มต้นการศึกษานะครับเป็นขอบเริ่มต้นของการศึกษา
จนทาง2535เมื่อกษัตริย์ภูมิพลเสด็จกลับเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยคณะราษฎรนะหมดอายุหมดอำนาจไปละนะใช้เวลาอีกนิดหน่อยนะครับอีกถึงประมาณ2500เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะกลับมาได้ประมาณ5ปีนะไม่ถึง10ปีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเริ่มมั่นคงละเพราะเครือข่ายรอบฐานวังนี่นะครับวางกลไว้ค่อนข้างจะดีนะครับก็มารับลูกแล้วก็มากลับเมืองไทยก็เป็นกษัตริย์ค่อนข้างจะหน้าตาดีซะด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะนะหลังจากการเสียชีวิตของพี่ชายนะครับคือ2489นะนะ89กับ95ก็เว้นประมาณสัก6ปีนะครับนะ6ปีกลับมาปุ๊บก็นะรูปทรงต่างๆดูดีมากนะครับดูดีมากก็นี่แหละพอถึง2510นี่ตอนนั้น2505 2508ผมเข้าใจว่ามีการนะครับไปท่องต่างประเทศด้วยนะครับออกมาภาพลักษณ์โอ้โหเก๋ไก๋เลยนะครับแล้วไปในเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนกษัตริย์ภูมิพลกินเหล้ายี่ห้ออะไรนะครับสูบบุหรี่ยี่ห้ออะไรทำอะไรเนี่ยโอ้โหคนตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ที่ตามก็คือแวดวงเครือข่ายที่เขาพูดถึงกันนี่แหละแล้วจากนั้นมันก็พัฒนาอย่างแตกหน่อนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งที่อยู่ในวังเชื้อสายวังเดิมซึ่งมีความสัมพันธ์เดิมอยู่แล้วแล้วมีบทบาทในทางการเมืองการปกครองนะส่วนอื่นๆนะส่วนที่มีอิทธิพลทางด้านตุลาการอย่างนี้นะครับนะมีอิทธิพลทางด้านตุลาการมีอิทธิพลทหารนี่แน่นอนของตายนะครับนะแล้วระบบราชการทั้งหมดนี่เราจะเห็นว่าการจัดตั้งการจับไม้จับมือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มันทำโดยกลุ่มชนชั้นนำนะครับคุณทักษิณนี่เป็นกลุ่มที่ต้องการจะขอฉันมีส่วนแบ่งในอำนาจและผลประโยชน์ไปมีที่ยืนอยู่ในกลุ่มนั้นหน่อยเถอะเนี่ยแต่ไอ้พวกที่อยู่เก่ามันไม่ยอมแล้วคุณทักษิณเข้าไปเองก็การจัดการต่างๆนั้นไอ้คนที่มันอยู่มานานมันมองออกนะครับไอ้นี่มันมาไม่ได้ภาษาเหนือว่าเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมันจะเตะครัวเฮานะมันจะมารื้อนะทรัพย์สมบัติหรือข้าวของในบ้านนะมันปล่อยไม่ได้นะเนี่ยแต่ประชาชนไม่เคยอยู่ในสมการนั้นอย่างจริงจังครับเข้ามาก็เป็นแค่ตัวละคร14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาธมิน35แม้กระทั่งยุคเสื้อแดงนะครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็เป็นการลุกขึ้นมาโดยที่ตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของนะการเมืองแบบไฟไหม้ฟางนะครับการเมืองภาคประชาชนแบบไฟไหม้ฟางท้ายที่สุดแล้วบางส่วนหลายส่วนกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มชนชั้นนำวันนี้นะครับก็หวังว่าประชาชนนั้นได้เติบกล้าขึ้นมาผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์ธเนศที่มองว่าโอ้ยเนี่ยนะยิ่งมีความหวังมากขึ้นแกประชดว่าชนชั้นนำก็ต้องปกครองแต่อาจจะแกจะเอียงขวาหน่อยๆนะแต่ไม่กล้าพูดเต็มๆนะอาจจะเผลอหลุดออกมาว่านะกลุ่มชนชั้นนำเนี่ย เขามีตัวละครชัดเจนวันนี้เห็นชัดแล้วโอ้ยสบายใจมันเป็นอย่างนี้ได้อีกนานไอ้พรรคฝ่ายค้านไอ้พวกนี่แหละนะคงหมดปัญญาแล้วนี่ก็แสดงว่าไอ้นี่มันน่าจะเหลืองนะแอบเหลืองนะครับแล้วหลุดออกมาแล้วตอนหลังก็เลยแกล้งอธิบายไปนะกลบเกลื่อนไปนิดหน่อยอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้เพราะผมไม่เคยได้ยินชื่อนะคนนี้มาก่อนรู้จักแต่อาจารย์ธเนศเจริญเมืองนะครับนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นแค่นะปุ๊บปุ๊บแป๊บขึ้นมาก็นะแสดงความเห็นไปบ้างถ้าผมไปอยู่ในเวทีพวกนี้นี่ก็สนุกแน่นะครับผมเองนี่นะครับก็ชอบนะในเรื่องพวกนี้แต่ว่านะประชาชนไม่เคยมีบทบาทจริงจังในสมการนะอำนาจนะครับวันนี้แหละเป็นยุคที่ผมเชื่อว่าประชาชนนะครับน่าจะเติบกล้าขึ้นมามากที่สุดแล้วนะครับมากที่สุดละนะก็ผมว่าเรามีความหวังนะครับคุณธนาธรเองนะครับก็เป็นผลผลิตหนึ่งของการเติบใหญ่นะครับของประชาชนคนไทยนะครับพี่น้องมองไปเถอะมันไม่เคยสิ้นคนดีหรอกนะครับผมเองก็เป็นตัวแทนของนะครับถ้าผมนะไปเป็นครูบาอาจารย์แถวบ้านนอกนะครับตัดสินใจรับตำแหน่งเป็นอาจารย์มัธยมที่อำเภอนั่นนะครับก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ละอาจจะได้ทำหน้าที่เล็กๆนะครับเป็นอาจารย์นะโรงเรียนมัธยมบ้านนอกนะอยู่ตรงนั้นหรือถ้าเกิดไม่ได้เรียนป.5นะครับแต่งงานไปเนี่ยจบป.4เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไร่ไถนาเสร็จแล้วก็นะครับทำมันก็กลายเป็นนะชาวไร่ชาวสวนอยู่ก็คงไม่ได้มีโอกาสมาถึงตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็นะมันก็มีการเติบกล้าตอ
ตอนนี้ก็มีการเติบกล้าขึ้นมานะครับพอสมควรละนะเราจะเห็นว่าคุณธนาธรนี่รุ่นน้องผมไป10กว่าปีนะครับอาจารย์ปิยบุตรนะคุณจตุพรนะครับเนี่ยถึงแม้แกจะนะได้แค่เป็นผู้ภาคณเวลานี้แต่ว่าแกก็ยังนะครับเกาะกลุ่มมวลชนเอาไว้เพื่อไทยนะครับ นักการเมืองที่มีอุดมการณ์ก็ยังนะเป็นความหวังของพี่น้องหลายฝ่ายที่ยังฝากเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ไปมีอำนาจเนี่ยก็สามารถจะกลับมารับใช้ประชาชนไม่ได้ไปสร้างความมั่งคั่งให้กับกลุ่มชนชั้นและชั้นนำเครือข่ายชนชั้นนำนะครับดังที่เราได้เห็นว่าเนี่ยอยู่ในคลิปนี้ครับซึ่งในการศึกษาเนี่ยก็ได้บอกมาแล้วมีใครบ้างนะข้าราชการนะหัวคอนเซอร์เวทีฟข้าราชการทหารตำรวจนะพลเรือนทั้งหลายนะครับนักการเมืองนักเศรษฐนายทุนทั้งหลายพ่อค้านะครับไปอยู่ในนั้นหมดนะก็เป็นเครือข่ายของเขาแต่ว่าประชาชนเราเองนะครับมันก็ได้กระจายตัวไปอยู่ในทุกกลุ่มแล้วผมเชื่อแม้กระทั่งในกองทัพนะครับก็มีนะลูกหลานชาวบ้านเข้าไปอยู่ในนั้นเวลามันเปลี่ยนเนี่ยไอ้ความที่จะไปหลงไหลพร่ำเพ้ออยู่กับเรื่องในอดีตหรือจะดึงให้ถอยหลังเนี่ยมันขัดกับโลกปัจจุบันนะอาจจะทำถ้าคนดูหนังเคลิ้มแต่เคลิ้มเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาสู่ความจริงอ๋อไอ้ที่มันนะเห็นสวยงามอยู่ในนั้นเราจินตนาการหลงไปด้วยนะแต่ตัวเราห่างไกลเหลือเกินกับพระเอกนางเอกในนั้นนะครับแล้วถ้าคนที่มีปัญญามากขึ้นก็จะเห็นว่านี่มันเป็นลักษณะที่จะนะทำให้เรานั้นมีจิตสำนึกไหลย้อนหลังว่างั้นนะก็เอาไม่เป็นไรสังคมมันไปข้างหน้าตลอดนะครับพี่น้องผมเองมีความหวังเสมอนะครับแล้วก็การต่อสู้ของคุณธนาธรนะครับวันนี้แกก็จะเด็ดเดี่ยวนะครับต่อสู้นะครับไม่มีถอยว่างั้นเถอะนะครับไม่มีถอยนะครับเต็มที่นะก่อนพวกเราก็ต้องไม่ทิ้งกันนะครับต้องไม่ทิ้งกันการศึกษาเรียนรู้ความรู้อย่างนี้นะครับมันเป็นกำไรของชีวิตแล้วชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าโอบามาแกพูดไว้เท่าไหร่นะเหมือนประมาณว่าถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอ่านหนังสือไม่ถึง5เล่มเนี่ยหนังสือใหม่นะไม่ถึง5เล่มแปลว่าเราเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบแปลว่านะแปลว่าชีวิตเราเนี่ยเราทานอาหารเราทำงานเราพักผ่อนเราไปเที่ยวเล่นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมวันหนึ่งเนี่ยถ้าท่านความรู้ท่านมีเท่าเดิมนะครับสัปดาห์หนึ่งผ่านไป7วันความรู้ท่านเท่าเดิมไม่มีสิ่งใหม่เลยดูละครก็ละครซ้ำเก่านะเรื่องเก่าๆเอากลับย้อนมาเล่นอีกอะไรอีกเนี่ยนะแล้วก็ท่านก็ดูได้ทั้งที่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงจะจบยังไงนะเสียเวลากับไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะมนุษย์เราเนี่ยท่านมันไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรแล้วเนี่ยโอ้โหฉลาดแล้วนะมันจบละการเรียนรู้มันจบละเราเนี่ยเป็นคนเก่งนะรู้อะไรเท่าทันอะไรนะความรู้ที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับก็มีพอสมควรเอาตัวรอดได้ละนะไม่เห็นจะต้องไปกังวลอะไรนะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะเรื่องเดิมๆที่เคยเห็นว่าเคยรู้มาแล้วเนี่ยหลายเรื่องมันล้าสมัยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยความรู้ที่เรียนนะณวันนี้เนี่ยมันอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตใกล้ๆเนี่ยไม่ถึงแค่ 30% อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราจะต้องเปิดหูเปิดตาเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วจริงๆสังคมฝรั่งนี่ก็เป็นสังคมที่บริโภคความรู้นะฮะเราบริโภคอาหารบริโภคน้ำบริโภคอากาศนะแล้วเราก็ต้องบริโภคความรู้ด้วยผมเองก็ถือเป็นภารกิจของตัวเองนะวันหนึ่งเนี่ยก็ยังไงก็ต้องหาเวลามานั่งฟังคลิปสมัยนี้มันง่ายหน่อยไม่ต้องไปอ่านนะถ้าอ่านผมเนี่ยจะไม่นิยมอ่านหนังสือเป็นเล่มๆแล้วนะฮะเพราะว่ามันเสียเวลาไม่มีเวลาแล้วก็นะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยละนะบางคนก็อาจจะยังทำอยู่แต่ผมจะใช้วิธีว่าอยากรู้อะไรเนี่ยผมเข้าวิกิพีเดียปุ๊บหรือไม่ก็เซิร์ช Google ต่อนะวิกิพีเดียเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันจะยังไม่มีแก่นไม่มีเนื้อบางเรื่องก็อาจจะยังนะเชื่อใจไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องเข้าไปหาแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็วันนี้ YouTube ก็จะดูเรื่องสารคดีแทนที่จะไปดูหนังดูละครนะครับหรือว่าดูเรื่องนะคนนินทาว่าร้ายกันนะแฉเฉอนะอะไรเงี้ยนะ
เรื่องจะจ๊อกแจ๊กนะครับไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราก็สามารถจะค้นหาหัวข้อที่น่าสนใจเสริมความรู้นะครับถ้าพี่น้องต้องการที่จะแม้กระทั่งเรื่องการทำกับข้าวนะครับนะอย่างเงี้ยก็เรียนรู้สิ่งใหม่ได้การซ่อมบ้านนะครับการซ่อมรถอย่างเงี้ยนะดีไม่ดีเนี่ยท่านอาจจะไปสมัยนี้คนเขาแชร์ความรู้กันเยอะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อแชร์แล้วนะบางทีเนี่ยเอาไปทำมาหากินได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะเนื่องจากว่านะอย่างเช่น YouTube เนี่ยเขาให้เปิดให้หาเงินหาทองได้ก็มีคนทำกับข้าวเอาสูตรลับสูตรอะไรมานะครับแล้วก็เขาได้ค่าตอบแทนจากนะยอดวิว YouTube พูดถึงYouTube ยอดวิวทั้งหลายเนี่ยต้องขออภัยพี่น้องครับคือบางอันเนี่ยบังเอิญผมนะมี YouTube 2-3 บัญชีแล้วก็ลองไปดูบัญชีอื่นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นโฆษณาใช่มั้ยครับบางครั้งมันถี่มากเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องบางอันมันถี่จริงๆไม่ใช่ตัวผมเป็นตัวกำหนดครับ YouTube เขาใส่เข้าไปเองนะครับผมไม่มีความโลภไม่มีอะไรทั้งสิ้นล่ะแต่ว่าพี่น้องทนได้ก็ช่วยๆกันทนหน่อยก็แล้วกันนะไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับก็นานๆก็จะมีทีนั่นแหละนะครับเพราะว่าอันไหนที่พูดในเรื่องแหลมๆในเรื่องที่มันสุ่มเสี่ยงเรื่องที่มันไปในเชิงการเผชิญหน้าขัดแย้งเนี่ยก็ YouTube เขาก็จะตัดในเรื่องนี้เพราะเขากลัวว่านะคนที่นะมีโฆษณาเขาไปปรากฏแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นแรงกดดันนะครับแต่ว่าถ้ามันบังเอิญโผล่ขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเยอะไปอะไรไปก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับไม่ใช่นะความตั้งใจของผมนะครับที่จริงเนี่ยมันก็ควรจะมีแค่นะพอสมควรแล้วก็ไม่ไปรบกวนการรับฟังอย่างเช่นวิดีโอที่สวนขึ้นมากลางคันอะไรเงี้ยที่จริงนะแล้วบางอันยาวซะด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมคงต้องไปไล่ดูนะครับไม่ให้มีไอ้ประเภทวิดีโอที่เข้ามาแทรกแล้วก็ยาวเป็น10นาทีอย่างเงี้ยตายเลยครับพี่น้องนะเราอย่างนี้เสียวัตถุประสงค์แน่นอนเพราะนั้นผมอาจจะต้องเข้าไปเช็คดูให้ดีนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่เกิดความคับข้องใจไม่สบายใจกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องก็แสดงความเห็นไปวันนี้ที่ดร.เพ็ญนินทร์รักไทยปรากฏไม่ไปนะครับก็มาถ่ายทอดทางมหาวิทยาลัยประชาชนไปซึ่งก็ตรงนี้คนดูจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่านะเดี๋ยวจะไปรีรันให้ทางดร.เพ็ญนินทร์รักไทยไอ้คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับฟังครั้งเดียวไม่จบก็ปิดเอาไว้แล้วก็ตอนหลังก็มาย้อนฟังได้นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นงานวิชาการที่มีสาระประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับพี่น้องถ้าฟังจนจบเลยก็ต้องปรบมือให้เลยนะครับก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดดูนะครับส่วนพี่น้องที่เข้ามาทีหลังนะครับแล้วก็ฟังสดตอนนี้ก็สามารถจะย้อนฟังทีหลังได้ถ้าฟังครั้งเดียวไม่ไหวก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับเอาละครับพี่น้องครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ